เอาละเข้าสู่เช่นที่2กันเลยดีกว่านะครับเสริมพอร์ตหุ้นให้กําไรด้วยการใช้ทีเฟกนะครับวันนี้วิทยากรของเราคือคุณนฤุมนบุญสนองหรือว่าพี่ลูกหมูนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนซีไซรัสขออนุญาตเดินเชิญบนเวทีได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้พิธีกรของเราครับคุณอีกนะครับจะขึ้นบนเวทีพูดคุยกับพี่หมูเช่นกันนะครับขอเซบมือต้อนรับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ต้องด้วยนะครับ โอเคเอาละฮะเราเริ่มเซสชันที่2กันนะครับนะสไตล์ของพี่ลูกหมูก็จะคุยแบบซู้ซซาๆ,ซๆมันมันอยู่แล้วนะฮะ <laughs> <laughs> เต้นด้วยไหมคะก,ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ใช้นิยามว่าสไตล์ลูกหมูซู้ซซาๆถ้าคิดว่าเห็นด้วยและจริงจังการเล่นทีเฟกมันต้องซู้ๆซาานิหนขอเสียงปรบมือดังๆด้วยคะ่ะ S <S ผมเลยต้องลุกด้วยแล้วได้คะ <S <S ่ะโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันคือทางฝั่งของตัว e t y in the f u t u r e เป็นหลักเลยนะครับผมถามอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีท่านไหนที่เทรดอยู่แล้วบ้างครับมีไหมฮะโอ้นี่จริงจริงก็โอเคนะครับนะฮะแล้วก็นะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยผมว่าเครื่องมือนี่แหละมันพอที่จะสามารถพอทํากําไรได้แล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงได้เดี๋ยวให้พี่ลูกหมูเริ่มมีก่อนเพราะว่าคือสิ่งที่เรารู้จักกันมานะครับเราจะอยู่ในวงการ CP เ้านวางแ,แ,แ,แผนการเงินนะครับคอนเซอร์เวทีฟสุดๆสุดๆนะฮะคือภาพของพี่ลูกหม,มูจะเป็นในรกษับนั้นแล้วก็ให้คาแนะนําคุณลูกค้ามาโดยตลอดนะครับ <S <S ทีเฟกมันเป็นอีกภาพหนึ่งนะเนี่ยเมื่อกี้นะครับหลายคนยกมือขึ้นมานี่วัยรุ่นอยู่เลยนะ,ะสไตล์ของพี่ลูกหม,มูมาเจอกับทีเฟกแล้วมันเปลี่ยนชีวิตยังไงม,มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนยังไงเอาแนะนําตัวเองก่อนนะคะตัวเองเนี่ยอยู่ในสายอาชีพนี้มาประมาณ25ปีมีไลเซนไอพีเนาะ นักวางแผนการลงทุนนะคะแล้วก็ซ f พแนบมาด้วยก็คือดูเรื่องกเกษียณดูเรื่องความเสี่ยงดูเรื่องภาษีแล้วก็ดูเรื่องแผนมรดกทั้งหมดตั้งแต่คุณทํางานได้ที่ยังควรวางแผนแต่เกิดเลยนะปันผลวางแผนเนี่ยเริ่มแล้วครับค่ะ <c oughs> แล้วก็จนถึงแบบว่าเขาเรียกว่าเกษียณงั้นอันนี้ค่ะเวลาดูเงินชาวบ้านเ,เสี่ยงได้ไหมคะใครคิดว่าเวลาหน้าที่เราควรจะไปเสี่ยงทีเฟกไหมคะ ไม่ควรเลยค่ะเพราะเงินชาวบ้านเนี่ยกว่าเขาจะหามาได้แอบจะแสนยากเมื่อวานก็ไปพีเซนต์พอร์ตประมาณ5ชั่วโมงแน่นอนคะ่ะหน้ามืดหมดนะะตอนนี้แดงกระจายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเฮ้ยก็ก็จะไม่ได้สนใจทีเฟกเพราะว่าเวลาทีเฟกมันคือความเสี่ยงนะคะแต่ทีนี้ค่ะก็อยู่ๆมาวันนึ่งก็มีลูกน้องค่ะที่เขาไปเป็นเ,เขาเรียกฟูลชาร์เทรดเดเนาะเขาก็ไปเทรเขาบอกเฮ้ยเจ๊ มาเล่นทีเฟกดิมันง่ายมากเอ้ยไม่เอาไม่เอากลัวกลัวเป็นคนข,ขี้กลัวค่ะเพราะว่าใกล้ๆกะเสียแล้วนะจริงแล้วก็เสียแล้วนะคะดูแลหน้าตาแบบวัยรุ่นนะอันนี้หกสิบเอ็ดแล้วค่ะเขาซื้ <laughs> อ,อปอมมือดัง,ๆ,ดง,ๆ,ดง,ๆ,ดงๆนิดหน่อยค่ะหกเอ็ดแล้วค่ะพี่มดเราต้องเปิดอีกเซสชั่นหนึ่งนะ,ะ <laughs> ดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยสวยขนาดนี้ทีนี้มันก็มีแนวคิดตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะว่าเฮ้ยทําไมเขาเป็นเทรดเดอร์เนาะเฮ้ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราอยากไปเพราะว่าหลังจากหกสิบน่าจะว่าง <laughs> อันนี้คิดแบบนี้เลยแล้วก็เลยแต่ฉันกลัวแต่ฉันมีความรู้ไหมเออมีมีความรู้อยู่คู่กับวงการนี้มาประมาณสาสิปีแต่กลัวแต่เขาเห็นเด็กคนนี้เทรดแล้วส่งลูกเรียนได้เราก็นั่งเอ๊ะจะทํายังไงดีเริ่มวางแผนการเสียนเริ่มมาเริ่มเข้าทีเฟกตั้งแต่ยูห้าเก้าเลยนะคะแล้วเนื่องจากว่าอยู่ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดบัญชีหุ้นหรือ t ีเฟกได้เพราะว่าเขากลัวฟอนลันค่ะกลัวแบบว่าเราไปบอกลูกค้าแล้วเราซื้อก่อนแล้วเราไปอ่ไงเงี้ยเขาก็ห้ามเราเอ๊ะเราจะทํำยังไงเราก็เลยไปแบบเอาละอันดับแรกค่ะโค้ดโคติเรียนค่ะไปโอ้โหเขา้าหลายสำนักมากเพื่ออะไรคะอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะเขาเล่นกันยังไงอยากรู้จริงๆเพราะเรามีความรู้เรื่องเซ็นทาสิบล้ นะคะยังไม่พอเอามาเล่นปุ๊บเทคนิคอลตีแล้วตีอีกตีแล้วก็นองน,นอนไม่รับได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมไ <ง S 1> คะหัวใจมันกระสัาคือเฮ้ยพอลองไปมันตกเลยอะตกแล้วเป็นไงคะมีอยู่บางช่วงให้มันไหลไปเลยคะ่ะให้มันไหลไปเป็นไงคะเจ็บค่ะบางช่วงก็สต็อปลอตขึ้นเลยคะ่ะเฮ้ยมันมีปัญหาละอันนี้เริ่มเราคิดว่าเราเริ่มมีปัญหาคือเราเริ่มจดผ่านกระดาษ เราก็เลยเฮ้ hey, เรามีควิ k ทูวินเนาะก็เลยเปเปิด Quick to วินเล่นเล่นควิคทูวินของตลาดหลักทรัพย์นะคะสามารถเราไปใช้บริการเองได้เขาจะให้เงินลมๆเราอะเล่นทีเฟกห้าล้านเล่นหุ้นห้าล้านเราจะรวยทันทีเวลาเราเปิดนะคะเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเล่นแบบไหนเราก็เข้าไปซื้อเลย คือสิ่งที่เราจะบอกลูกค้าได้ว่าเฮ้ยมันเป็น protection ได้เราต้องลองเองก่อนเรามัวแต่นอนไม่หลับแบบนี้ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเอ,อชีวิตนะหนึ่งไปเรียนก่อนไปเรียนมาหลายคาัสเป็นแสนเลยสุดท้ายไหลสำนักมากปวดหัวปวดหัวปุ๊บเริ่มเขียนสำนักของตัวเองเริ่มเริ่มเขียนคือเราว่าทีเฟกเนี่ยมันขึ้นอยู่ความถนัด เรารู้เครื่องมือหลายๆเครื่องมือเราหยิบแต่ละเครื่องมือมาใช้ในสิ่งที่เราถนัดเดี๋ยวลูกหมูจะโชว์ว่าลูกหมูถนัดแบบไหนคุณเู้รู้ไหมสูงสุดคืนสู่สามัญประจําฮะคือเรียนมาเยอะมาก <laughs> สูงสุดคืนสู่สามัญไม่กี่อย่างเลยค่ะที่เราใช้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องสะกดรอยตามมันให้ได้สะกดรอยตามมันให้ได้ฉะนั้นเวลาเราลงทุนเหมือนกันนะคะเวลาลรรงเงินชาวบ้านใช้อหลักง่ายๆของลูกหมูเลยคะคะ หลักการง่ายๆในการลงทุนเงินกระเป๋าเราเราลงทุนเองเราต้องเชื่อตัวเองเชื่อคนอื่นได้แต่ว่าเราต้องตัดสินใจเองลูกหมูก็จะบอก3มรู้ที่ลูกหมูรู้นะคะ3มรู้ในการลงทุนหุ้นก่อนนะลูกหมูมีหน้าที่ถ้าตลาดตกๆแบบนี้ค่ะสแกนหุ้นเลยค่ะลูกหมูจะไม่เล่นหุ้นเกินเซตห้าสิบตัวในในเซตห้าสิบในหุ้นห้าสิบตัวนี้เลยเพราะว่าเราถือว่ามันใหญ่ที่สุดถูกป่ะมาเก็ตแคปใหญ่ละแล้วลูกหมูทำไงรู้ไหม ลูกหมูก็ดูว่าอันนี้ลูกค้าสอนสแกนกันลูกหมูไปทําการบ้านมาสิในรอบหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนมันสูงสุดเท่าไหร่ต่าสุดเท่าไหร่แล้วราคาปัจจุบันน่ะมันอยู่ตรงเนี้ยมันดิสเขาจากราคาสูงสุดเท่าไหร่เรียงจากมากมาหาน้อยลูกลูกหม,กหมูก็ใส่ Excel ผลิตเองด้วยนะคะเครื่องมือเก่งมาก Excel ง่ายเลยพอผลิตมาปุ๊บเรารู้อ๋อในกลุ่มเซทห้าสิบมันจะมีตัวสูงต่ํา นะคะมันมีลบเยอะที่สุด2ี่สเปอร์เซ็นอันนี้สแกนก่อนนะคะซึ่งอยู่ในพอร์ตเราทั้งนั้นยังยังยังสแกนก่อนยัง <laughs> อันนี้วิธีการเลือกแล้วข้อที่สองลูกหมูดูให้ด้วยนะว่าหุ้นตัวเนี้ยจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องห้าปีหรือสิบปีหรือเปล่าโอ้โหดูเยอะแฮะลูกค้าใช้งาน,นดักเนาะโอ้แล้วเราก็ดูว่าอ๋อจ่ายต่อเนื่องไม่มีโบเลยคือจะทำ่องเอ็กเซลไว้เนาะถ้ามันไม่โบแสดงว่ามันต่อเนื่อง แล้วเราก็เอาราคาเงินปันผลปีที่ใกล้ที่สุดอย่างรอบนี้ปี2องสนะสอง3ตั้งหารด้วยราคาที่เราจะควักเกินจ่ายแล้วคูณไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกหมูก็เรียงยิวมาเลยยิวคือผลตอบแทนอ่ะพอเรียงไปให้เขาเสร็จเขาบอกว่าเออดูดีมากเลยนะลูกหมูแล้วจะเลือกหมดเลย50ตัวเลยเหรอเออไม่ต้องอันนี้คือสแกนขั้นแรกขั้นที่สองค่ะเลือกคุณเหมือนเลือกแฟนมีแฟนยัง มีภรรยาแล้วครับฉันไม่มีค่ะโสดโสดสนิทนะคะประกาศค่ะโสดสนิทเป็นคนไม่มีแฟนเพราะเลือกค้นเหมือนเลือกแฟนเออเวลาเราจะเลือกแฟนเลือกยังไงอ่ะผู้ชายเลือกงไงก็ก็ต้องดูว่าตรงสเปคหรือเปล่าตร,ตรงสเปคตรงจริตไหมนะฮะค่ะเออมื่อกี้ลูกหมูสแกนมาแล้วห้าสิบตัวนะเขาบอกว่าตรงสเปคหรือเปล่าลูกหมูให้เคลตลา้าตัวข้อแรกค่ะดูเขาเลยหล่อไหม พ่อแม่เป็นใครมาจากไหนก <c oughs> ็คือผู้ถูหึ้นถูกไหมคะเฮ้ยแล้วหน้าตาแบบนี้คิดว่าเขาโอเคไหม <c oughs> คุณอีกโอเคไหมคะซื่อสัตย์สุดจริตยุติธรรมไหมท้ม่ <c oughs> หมูจะเลือกเขาเป็นแฟนนะลูกหมูก็ดูสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยข้อที่สองค่ะรวยป่ะรวยดูจากอะไรคะรวยดูจากอะไรคะข้อที่สองแล้วนะเมื่อกี้ดูเขาว่าเอ้ยหน้าตาดีไหม <c oughs> พืชเถาเหล่ากอเป็นใคร <c oughs> นะคะรวยไหมข้อที่สองนะดูดูอะไรคะ ดูทรัพย์สินดูหนี้สินพอหักกบลบกันแล้วทรัพย์สินร้อยหนี้สินยีนะ่สิบเวลนะคือส่วนของทุนแปดสิบเลือกไม่เลือกแต่ถ้าดูใหม่ทรัพย์สินร้อยหนี้สินหกสิบทุนสี่สิบเลือกไม่เลือกสองคนเลือกใครคนแรกคนแรกหรือคนที่สองคนแรกนี่ค่ะรวยไม่รวยคนที่สองค่ะขยันไหมอีกขยันไหม คนนี้ทํางานยีบี่ชั่วโมงโอะเ,เปิด<ม>พี่<ม>ไหนก<ม>็เจอนอนด้วย<ม><ม>ครับ,<ม>รบนอน,น,อนด้วยนะคะขยันก็คือทำไรายได้โตขึ้นต่อเนื่องกันสักห้าปีย้อนหลังโตไหมในขณะเดียวกันบรรทัดสุดท้ายต้องโตตามด้วยโอ้ลูกค้าเราละเอียดปะเราต้องทำแบบนี้นะโตตามปะเออรวยค่ะพี่รวยรวยด้วยขยันด้วยยังไม่พอเงินนมีไหมดูเซขอดูกระเป๋าหน่อยมีเงินสดเท่าไหร่ เงินสดค่ะเงินสดคือมีอันเนี้ยสะข้อที่สี่แล้วนะข้อที่ห้าค่ะกระตันยูไหมกระตันยูคืออะไรคะกระตันยูคืออะไรจ่ายบรนผลหรือเปล่าอ่าใช่ให้เงินพ่อแม่หรือเปล่าจ่ายบรนผลไหมครบห้าข้อผ่านค่ะโกเลเด้นซองถูกค่ะเลือกค่ะไม่ใช่ว่าสแกนมาแล้วเนี่ยแล้วเอาทั้งห้าสิบตัวนะโอ้โหทำจนเหนื่อยมากเลยข้อหนึ่งข้อสองเหนื่อยไหมคะ แรกๆเหนื่อยจากปัจจุบันไม่เหนื่อยค่ะกด Excel แป๊บเดียวปุ๊บออกมาเลยรู้เรื่องอ่าข้อที่3ามค่ะมาข้อที่3ยังไม่ได้ซื้ออะไรง่ายๆนะเงินกับเงินแค่เงินในกระเป๋าเราข้อที่3คุณอิดลูกหมูทำอะไรรู้ไหมวางหมากยังไงฮะวางหมากการลงทุนครับวางหมากการลงทุนคิดว่ายังไงคะถามตัวเองว่าตัวเองมีคนชอบเล่นสั้นๆเอากำไรหรือเล่นยาว ต้องถามตัวเองก่อนนะปะเอ,อินลูกหมูดูหน้าตาโงเ่เฮงแบบนี้เป็นคนลงทุนแบบยาวหรือสั้นคะดูสั้นนะ <laughs> ไม่ <laughs> เสียงสูง <laughs> ดูดูหน้าไม่ได้ดูหน้าไม่รู้ใจเราต้องวัด p e r f o r m มนซ์เราเป็นคนที่กลัวเราลงยาวเราไม่สั้นแล้วอายุประมาณหกสี่อย่างนี้นี่ยาวเสียงสูงค่ะยาวฉะนั้นลูกหมูอ๋อโอเคฉันต้องดูกลุ่อธยุก่อนนะข้ะอที่สองก็คือยังไม่พอคะ่ะ ต้องแบ่งไม้อะออหนึ่งต้องรู้จุดเข้าจะเข้ายัางไงจะซื้อ,อยังไงซื้อแล้วออกทางไหนจุดเข้ากับจุดออกยังไม่พอค่ะแบ่งไม้เช่นเรามีร้อยบาทถ้าเรากล้าเสี่ยงคุณตกตกแบบเนี้ยลงกี่บาทคะมีร้อยหนึ่งลงกี่บาทถามตัวเราก่อนถ้าเป็นลูกหมูกลัวนี่ลงกี่บาทสิบบาทยี่สิบเพราะอะไรเหลือแปดสิบเอาไว้ก่อนทับ แต่ถ้าโง่เข่งแบบนี้วัยรุ่นลงกี่บาทคะถ้ามูทุ้นตกลงกี่บาทร้อยหนึ่งจัดเต็มเลยครับเห็นปะฉะนั้นเขากับหนูเข้ากันไม่ได้เลยคนละแบบคนละเรื่องอันนี้ลูกหมูก็ใช้แบบนี้เลยเวลาทําพอร์ตใหญ่ให้คุณลูกค้าแบบนี้ทีนี้เราก็มานั่งโอ้โหหนึ่งสองสามทำเหนื่อยมากถามตัวเองว่าเฮ้ยตีเธอทําได้ไงเขาบอกเฮ้ยพี่หนึ่งสองไม่ต้องทําเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งสแกนหุ้นเพราะมันเป็นเซ็ตห้าสิบทั้งหมด สองเนี่ยพี่ไม่ต้องไปนั่งเลือกทุนสูงเพราะมันเป็นตะกร้าเออเข้าใจไหคะคือเล่นทีเฟกมันคือตะกร้ามันไม่ต้องมานั่งหนึ่งสองทำแค่ข้อสามข้อสามคืออะไรคะถามตัวเองก่อนว่าสั้นหรือยาวจอสั้นหรือยาวจะตอบยังไงดีฮะไม่เป็นคนบากันเลยคือลงทุนแล้วชอบแบบสั้นๆแล้วออกหรือจริงเป็นรอบครับเป็นรอบอ่ก็กลางๆแล้วกันนะคะถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนประเภทไหนหลังจากนั้นก็หาจุด จุดเข้าค่ะแล้วจะจุดออกยังไงเข้าผิดทางออกยังไงด้วยนะคะจุดออกมันตอบได้หมดแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเอ้ยแล้วเสี่ยงไหมมีเงินแค่ร้อยเดียวอะ่ะจะแบ่งน้ําหนักยังไงลูกหมูเอาข้อสามอ่ะมาจัดเลยค่ะแล้วมันก็เกิดภาพกลยุทธ์ซึ่งวันนี้ลูกหมูบันทึกเทศให้อ่าอันนี้ทั้งหมดคือเปลี่ยนจากเอ,อนักวางแผนการเงินสบายสบายบมาเป็นนัก เล่นทีเฟกนะที่สู้ซาขึ้นมาหน่อยทูซาขึ้นมา,นาหน่อยถามว่าเอ้ยหกสิบเอ็ดเนี่ยคุณอิดคิดว่าควรเล่นทีเฟกปะใครคิดว่าควรยกมือคะโอ้หเยอะเยอะเดี๋ยวไะคะหกสิบพาหกสิบเขาบอกว่าการเสียณเสี่ยงไม่ได้ควรเล่นทีเสี่ยงไหมคะใครคิดว่าควรยกมือเยอะเลยเนี่ยสิเยอะนะเยอหรอเยอะหรอเยอะอยู่นะครับคือเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะคือเขาไม่ถามลุงหมูอยากเล่า ทำไม <c oughs> คือตั้งใจมากๆเพราะว่าเราถูกสอนมาตลอดว่าอายุมากห้ามเล่นทีเฟกเนาะเพราะมันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแต่ลูกหมูเล่ามาทั้งหมดคือมันเป็นตะกร้าเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นอีกเพราะว่าหุ้นมันเลือกป่าเป็นตัวตัวที่เราป่ามันเดินไม่ขึ้นตัวที่เราไม่ป่ามันเดินขึ้นจริงปะเราเลือกโหเราเลือกตะกร้ามันเลยแต่ทีนี้มันเสียแล้วก็บอกว่าลูกหมูเลือกตอนใกล้ๆกับเสียตอนห้าเก้าเพราะว่าเห็นรู้จักขบ น้องที่บอกว่าเป็นเทรดเดอร์นะแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเราประสบการณ์นั้งเกือบสามสิบปีอะถูกป่ะแล้วเราเกษียณเออก็เคยไปเยี่ยมคนเกษียณเขาเล่นไพ่ตองรู้จักไพ่ตองนะคะพะยักหน้าหลาย <c oughs> ท่านเลยดูคนไม่รู้จักเขาเขาเล่นกันเขาสนุกแล้วเขาอายุหนึ่ง <c oughs> ร้อยอะเฮ้ยทำไมโจทย์ก็คือลูกหมูมไม่ได้กะจะไปเล่นไพ่ตองกับเขานะคะลูกหมูมกะว่าเขาต้องใช้หัวสมองในการคิดระหวางกลยุทธ ฉะนั้นมีมีอาชีพแบบไหนที่เราหลังกเกษียณแล้วเราทําได้เอคอุูดินี่เป็นที่มาที่ตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนในทีเฟกและไม่ได้ลงเลยนะคะซ้อมซ้อมตั้งแต่เท่าไหร่คะห้าสิบเก้าหนึ่งปีคือปีนี้เป็นปีที่สองที่บันทึกเทรดนะนี่คือเหตุผลแล้วก็ไปควิกทวีนเพราะว่าต้องใช้เงินลมก่อนพลาดยังไงก็ยังเงินในกระเป๋ายังอยู่ทีเฟกห้เออตัว,ต,วตัวเงินกเกษียณต,ต้องอยู่ครบ คือลูกหมูเชื่อว่า Product ดีต้องอาศัยการฝึกฝนรู้ก็รู้หมดแหละรู้มันมีรู้งี้รู้งั้นรู้หมดเราอาจ,จะรู้ตัวเราเองว่าเราได้ไม่ได้นั่นมันเป็นที่มาค่ะพี่ก็เลยบอกว่าก่นเกษียณเนี่ยพี่ตั้งใจอีกอาชีพหนึ่งก็คือเททีเฟกอยู่ที่บ้านทําวอลลุมที่บ้านเอาแอร์เย็นๆเนาะเอาวันหนึ่งสักสองพันสักสองพันคูณห้าเท่าไหร หมื่นหนึ่งสี่หมื่นเออไหวไหมแต่ระหว่างทางทีเฟกมีความเสี่ยงเราจะจัดการมันยังไงให้เอาให้มันอยู่มัดฉะนั้นต้องฝึกอันนี้คือเป็นที่มาอาชีพหลังกเกษียณครับอ่าเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวพี่ลุงหมูจะมีเล่าให้ฟังว่าการ,รบันทึกเทรดอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะแต่เดี๋ยวเอากลไกก่อนดีไหมครับนี่เผื่อท่านไหนที่ที่อาจจะเมื่อกี้มียกผมว่าประมาณสักหนึ่งในสี่อ่ะใช่เดี๋ยวก่อนนะคะในห้องนี้ต้องที่เข้ามาเ,าเขาเขียนว่ามือใหม่เนาะ มือใหม่คือไม่รู้เรื่องทีเฟกเลยถูกไหมคะงั้นลูกหมูจะสอนแบบมือใหม่คืออย่างนี้คุณอีกลูกหมู่ไปเสียตังเรียนกับโค้ดบรรดาโค้ดอะเป็นหลักหมืน่นนี่แอบเมานะไปเรียนแล้วก็ขนาดมีประสบการณ์มาเกือบ50ปีเนาะแล้วลืมไปว่าคนในห้องเนี่ยสมมุติมันมีสิคนนะมันมีระดับเก่งตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือไม่รู้เรื่องเลยจนถึงเบอร์สิแล้วลูกหมูคิดว่าโบทของลูกหมูอยู่เบอร์ไหน เบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะ 8, เออเจ<ม>็ดเบอร์แปดถูกไหมเข้าไปน่าจะรู้เรื่องพอเราเข้าไปปับ๊บบางเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องคือโค้ดพูดเลยวะคืองงแล้วสงสารคนเบอร์หนึ่งไหมเบอร์หนึ่งนี่งงสนิทเลยเพราะอะไรคะเฮ้ยโปรดักยังไม่รู้เลยแล้วไปวางกลยุทธ์แล้วมันไปต่อไม่ได้อันนี้คือบทเรียนที่เจ็บจี๊ดมาลูกบอกว่าสําหรับคนที่จะไปเรียนเนี่ยลองเข้าไปเว็บของตลาดก่อนนะคะไอ้ทีเฟกมันคืออะไร เราเล่าวันนี้ลูกหมูถือว่าทุกท่านมามือใหม่ลูกหมูก็เลยเล่าสั้นๆแค่สิบนาทีรู้เรื่องว่ามันคืออะไรก,ไกลไกมันคืออะไรคุณอีกว่าทีเฟกคืออะไรทีเฟกเซ็นท่าสิาบเนเซนี่มันก็มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวสินค้าอ้างอิงตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตะกร้าเหมือนที่พี่หมูอธิบายตั้งแต่ต,ตอนต้นแหละ,ะนะครับแล้วมันก็จะมีกลไกที่มันขึ้นแล้วก็ลงนะครับซึ่งเราสามารถทากาไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วขาลงนะเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัว Leverage อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราะฉะนั้นเราเราต้องวางกลยุทธ์ให้ดีและสิ่งที่ส่วนตัวที่ผมจะแนะนําหลายๆท่านคือโอกาสมันมีอแต่เราต้องรู้ฝั่งของความเสี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนที่ผมเจอนะพี่ลูกหมูคือเป็นไงพอเข้าไปในตลาดปั๊บจัดเต็มอไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็จัดเต็มเขาเล่าว่าเขาเล่าว่ามันจะขึ้นสุดท้ายเขาไปไหนก็ไม่รู้เขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วแต่เรานี่แหละนะครับนี่แอบเมามีนะมีเหตุแรกๆโทรมา เฮ้ย hey, พี่ผมว่าลองนะเออพอลองเสร็จพี่ก็ลองอีพี่ยังพี่ยังลองอยู่เลยแล้วหุ้นมาตกอ๋อผมปิดไปเรียบร้อยแล้วปิดไปเมื่อไหร่วะทำไมไม่เล่าวะอุย้ยพี่อะโดนแบบนี้เลยพี่ก็สว่าเฮ้ยฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ปิดแม่เสร็จฟังเขานะแต่เราไม่เชื่อ เราต้องเชื่อตัวเองเขาไปก่อนพอพอมันปิดผิดทางเขาปิดเขาบาบอกเราเอ้ยผมช็อตอยู่อ้าวเมื่อกี้เมื่อเช้ายังลองอยู่เลยเราก็เลยช็อกเลย <c oughs> ทีนี้เราช็อกเลยไม่ช็อต <c oughs> ฉันจะไปแล้วเราก็ช็อตตามเขาเราก็ปิดปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไปช็อตเขาบอกเอ้ยผมเปลี่ยนไปลองแล้วอ้าวสรุปถูกทุกนัดมันจะมีคนประเภทนี้นะคะให้มาทั้นสิ่งที่เราบอกว่าต้องเรียนรู้อาทีนี้ชอบชอบเมื่อกี้เ,เหมือนไอ้ตัวทีเฟกคือตาก้าใช่ปะ ตาก้าถูกไหมตกกาตก,กา้ตกกาตกกาตก้าดัชนีถูกไหมเรากําลังเล่นถึงสินค้าอ้างอิงเออนึกขึ้นได้เห็นไหมบางทีเราพูดพูด,พด,พดแล้วจะลืมอเวลาเราซื้อหุ้นเราเป็นเจ้าของถูกไหมคะเจ้าของนะเป็นเจ้าของคือเจ้าของกิจการได้รับเงินปันผลนี่นั่นนี่ซื้อตราสารนี้เป็นเจ้าเลยคะเป็นเจ้านี้ซื้อซื้ออนุพันธ์หรือทีเฟกเป็นเจ้าแหละเออมีรางวัลเปล่ามนลังซื้อหมดแล้วเหรอหมดแล้วเป็นเจ้าเลยค่ะเวลาเราซื้อทีเฟก เมื่อกี้อิดเขาบอกว่าอ้างถึงเซทาสิตเราถามว่าเป็นเจ้าอะไรคะในในซื้อหุ้นเป็นเจ้าของอซื้อตาสารนี้เป็นเจ้านีซ,ซื้อซื้อที่เฟดเป็นเจ้าอะไรคะไม่มีใครตอบถูกรับรองถ้าถูกจะให้ร้านหนึ่งอ <laughs> เอาแล้วเอาแล้ว <laughs> น,นี่ทุกคนร้องอุไม่มีคะ่ะหมดเวลาเอาปิดปิดโบนแล้วเหรอครับ <laughs> ไม่กลัวตอบถูก วเวลาลงทุนพี่อย่าเครียดน,นะเอาชีวิตมันมีความสุขถูกป่าคุณลงทุนถ้ามันสุขคุณจะสุขถ้าทุกข์อย่าไปลงเป็นเจ้าไม่มีสาร <laughs> โอ้เกิดมาไม่มีสารเลยเพราะอะไรไม่มีความเป็นเจ้าของใด,ดๆสิอ้างอิงแต่เซ็ตห้าสิบถูกป่ะ <laughs> ฉะนั้นไม่มีสารนะคะเวลาปิดจบดูดัชนีว่าเราถูกหรือทายผิดฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าอ้าวเฮ้ย แสดงว่ามันไม่มีความเป็นเจ้าของวางถ้าเรามองมันมีการวางหลักประก,กานวางตังอะวางตังแล้วดูว่าไอเซ็ตห้าสิบขึ้นหรือลงอ่ะมันต้องมีแค่ขึ้นกับลงขนาดขึ้นกับลงยากไหมคะเออจริงแต่มันไม่มันไม่ยากเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแต่ที่ประโยชน์ของมันดูดีตัวเองตัวเจ้าฝั่งไหนมันมีเกงกำไรกับเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยง นะเกงกําไรคืออะไรคะไม่มีอะไรอยู่ในพอร์ตเลยว่างสดิดเลยคะ่ะมองขึ้นฉันฉ้นแทงขึ้นรองเขาเรียกว่าลองนะมองลงชั้นช็อตฉันไม่มีของเลยวางตังค์ให้นิดเดียวแค่แค่ว่าบวกหรือลบซึ่งเดี๋ยวเราต้องรู้นะมันบวกลบยังไงแต่มันมีความเสี่ยงเห็นป่ะลูกหมูเขียนสีแดงแสดงว่าเสี่ยงไหมพี่ลองดูพวกเราอะ่ะ เล่นเล่นใช้ประโยชน์ของทีเฟกแบบไหนจริงก็มแบบเก่งกําไรแบบที่สองคืออะไรคะพีะ่บริหารความเสี่ยงแต่ถ้าถ้าส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบฝั่งเก่งกําไรหมายถึงว่าใช้ใช้ใชทีเฟก<ช>คืออย่างเซสชั่นเมื่อกี้นะครับคือเราจะเห็นความแตกต่างเนาะอย่างอย่างพี่เอสเอ,เ,อเขาจะฉายภาพฝั่งของบริหารความเสี่ยงนะครับแต่ว่าจริงผมไม่มีเวลาแต่ถ้าอยากแชร์ก็คือผมเองเนี่ยใช้ฝั่งทีเฟกเนี่ยสำหรับการเก่งกําไรเก่งกาไรเป็นหลักค่ะคือส่วนใหญ่ก็มาเก่งกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลุกหมูจะถามนะฝั่งขวาก็คือพอร์ตลูกหมูเมื่อวานไปหาลูกค้าค่ะเขามีพอร์ตเยอะนะคะไม่ไม,ไม่บอกเลขไม่ได้นะเสร็จแล้วหุ้นตกไปดูการาฟเนี่ยโอ้โหทิ้งดิ่งตั้งแต่ปีสองสามเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายแต่ได้เงินปันผลเพราะเราหุ้นดีแล้วเราก็บอกว่าเอ้เนี่ยเราเราเรา,เราก็มองช็อตทีเฟกมาเนาะหุ้นพอร์ตติดลบเลยแต่ได้กําไรในทีเฟกเพราะเราช็อตมาเราได้มาส่วนหนึ่งมาชดเชยในสิ่งที่ ขาดทุนเนาะถือว่าบริหารความเสี่ยงไหมอย่างน้อยปลอบใจเอาเงินน้าจิ้มไปกินนิดนึงสบายใจอันเนี้ยมันช่วยได้แล้วกองทุนส่วนใหญ่ใช้ดีเฟกในการบริหารความเสี่ยงแล,แล้วถ้าโดนทั้งสองฝั่งแล้วฮะโดนทั้งสองฝั่งพออีกพอมันขึ้นไงคือ <c ười> พอร์ในพอร์ที่ตัวมีอ่ะมันขึ้นถ้าเต,ต้องเลือกเพราะเราเราช็อตถูกไหมถ้าเราช็อตถ้าหุ้นลงเราไม่ขายอ่ะมันมันติดลบอยู่แล้วแต่มันจะได้ฝั่งบวกมาด้วยแต่ถ้าหุ้นดันขึ้น แต่ไอช็อตเสียตังคุณก็ปิดแต่ว่าคุณได้ฝั่งบวกของพอร์ตขึ้นเลือกอันไหนคะระหว่างอันแรกหรืออันสองพอกันถูกมันจะตู้ตะกันไปมันตุ้ตากันไปแต่มันใช้เงินิดเดียวใช้เงินนิดเดียวแล้วพอร์ตส่วนใหญ่เขาจะสมมติมีร้อยบาทเขาก็จะซื้อพวกนี้ยี่สิสสิเปอร์เซนเพื่อตุ้ตะกันไปเพราะว่าเงินนิดหน่อยอ่าลูกหมูถามวันนี้ถ้าเป็นคุณรู้แบบสองทางอย่างเนี้ย ข้อที่1เก่งกําไรข้อที่2บริหารความเสี่ยงเราเลือกแบบไหนข้อที่1ยกมือเก่งกําไรครับเก่งกําไรโอ้โหนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น,หญนะฮะข้อที่2ไม่ยกมือนี่ไม่ได้รางวัลนะคะข้อที่2บริหารความเสี่ยงค่ะอุ้ยก็พอกันนะ,ะเป็นไงล่ะแสดงว่าคนไ<อ>ทยเริ่มเก่งครับเพราะว่าพอส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาใช้บริหารความเสี่ยงทั้งนั้นอ่ะทีนี้ถ้าเรารู้กลไกของมันแล้วมันก็ถามต่อนะนี่สวยไหมคะคนนี้ สวยปรบมือเคยเคยเจอคนแบบนี้เอ้ท่านเคยเจอเิียากรแบบนี้ไหมคะพอดีลูกบุเป็นวิียยกรตลาดด้วยแล้วก็เป็นนักวางแผนการเงินเป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเจอคนเยอะมากเรื่องเงินเป็นเรื่องเครียดแต่เราอย่าไปเครียดมันเศร้าเอารูปสวยๆเข้ามาช่วยให้มันดูเบาฉะนั้นเวลาเราจะรู้แล้วว่าก้นไกของมันมีสองเรื่องเกณ์กำไรและ บริหารความเสี่ยงได้เราจะเริ่มลงทุนและก้าวแรกเราต้องรู้จักอะไรเมื่อกี้จาได้ไหมคะในค้าที่ลูกหมูไปเรียนเบอร์มีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบอะวันนี้คนที่เลือกไปเรียนคือมือใหม่ทั้งนั้นนะคะแต่เข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยเบอร์เจ็ดยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเฮ้ยปัญหาของเขาคือลูกหมูจับประเด็นได้แล้วว่าอ๋อเพราะคุณไม่รู้จักสินค้า คาเลคเตอร์เนี่ยแต่ละอันเดอร์ไลนิแอสเซทมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันม,มันต้องรู้จักว่าเอ้ยฉันจะเล่นอะไรต้องรู้จักมันข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยขบวนการมันซื้อขายยังไงเบามากง่ายมากเลยไม่ได้ยากเลยนะคะบางทีเทพเขาพูดที่ยากไปมากๆมันไม่ยากข้อที่สามคือรู้จักตัวเอง <c oughs> ตัวเองที่เมื่อกี้ถามอะว่าเฮ้ยเป็นคนประเภทไหนลูกหมูไปนี้ค่ะอ่าภาพเนี่ยเห็นภาพแล้วเข้าใจไหมคะนี่คือตะก,ก้า คือดัดชนีเลยคุณทั้าสิบตัวแล้วเราเอามาอ้างอิงนะฮะอ้างอิงดัดชนีเราไม่มีความเป็นเจ้าของเองแค่เราอ้างอิงดัดชนีนะคะอันนี้รูปหมูไปด้วยความเร็วอ้าตัวนี้คืออะไรอ้าอยู่นั่นแหละครับแล้วทำไมฉันต้องอ้าเรื่อยเนาะ <c oughs> สนุกไหมคะอันนี้คืออะไรคะชุดหรือสินค้าในปีหนึ่งมีทั้งหมดสี่ชุดหรือเราเรียกภาษากฤษว่าซีรี ไม่ใช่ซีรีนะซีรีฉันเก่งไหมสังกฤตอ่าอ่าอาบังอ่าบางัาบางมันมีองค์ประกอบที่เราต้องรู้ค่ะเพราะว่ามันมีผลกับกันที่เราจะต้องลงทุนโอเคป่ะ S50 คืออะไรคะช่วยตอบด้วยเซฟีเยี่ยมค่ะปบมือเดี๋ยวจะให้ล้านหนึ่งเยี่ยมสุดยอดกองกลางเนี่ยเอมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรคะเดือนค่ะเดือนที่หมดอายุ นะคะมีองค์ประกอบด้วยมีแค่สี่เดือนคุณอีกคิดว่าเดือนอะไรบ้างมันมี H M U z ไไปเลย H สสง H เนาะมีนาค่ะหมดมีนา M หมดเดือนไหนมิถุนามิถุนาแล้ว U หมดเดือนไหนคะกันยา,นยาเห็นไหมมันมันเป็นควอเตอร์าบควอเตอร์เลยและ Z หมดเดือนไหนธันวาธันวาฉะนั้น M มันจะเปลี่ยน เ,เปลี่ยนมันจะบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยวันเดือนหมดอายุคือเดือนไหนเคลียไหมเคลียแล้วนะสองสี่คืออะไรอ่ะพอสองอสองทันหน้น<า>นร<า>น<ม>้อย <นะ S 1> สี่ <c oughs> ทันไหมคะทันยกมือคะ่ะผู้ใหญ่ลีตีกองทันนะพอสองคะ่ะพอสองปีนี้คือสองสี่ปีหน้าคือสองห้าฉะนั้นพี่รู้แล้วนะว่าหนึ่งปีมันจะมีสี่ชุดถูกไหมคะกงกลางบอกถึงเดือนนะทีนี้เราก็บอกต่อค่ะ ปฏิทินหนึ่งปีนะคะตอนทำเนี่ยนะคะสมมุติสิบหกมิถุนาฉนันองค์ประกอบของซีรีส์ที่จะโผล่นะคะอมันมันเป็น PDF นะคะคือมิถุนาตอนเอ่อตอนเดือนเนี้ยกระดากระดาเนาะมันก็จะโผล่ของเดือนเดือนไหนขึ้นมาเดือนไหนคะมิถุนาจบไปแล้วหลุดออกไปละเดือนอะไรคะเดือนถัดไปเดือนอะไรคะเดือนถัดไปเดือนคือซีรีส์ถัดไปลูกหมูพึ่งผีขอโทษ กันยาถูกไหมกันยาซีรีส์ถัดไปคืออะไรคะธันวาซีรีส์ถัดไปคืออะไรคะมีนาซีรีส์ถัดไปคืออะไรคะมิถุนาจะสังเกตเห็นไหมมิมีนากับมิถุนาจะเป็นสองห้าละฉะนั้นตัวกลางกันยาตัวอะไรนะจําไม่ได้แล้วอ่ะยูยูตอนนี้เราเทรดยูเทรดยูถูกไหมเอมไม่มีแล้วนะคะเอมหมดไปละฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้คือรอบอันนี้คือสินค้าเนะทุกปีจะมีทั้งหมดสี่ชุด หรือสี่ซีรีส์ any question no <laughs> ฉันสอนดีมาก <Go on. S 1> <laughs> ทีนี้จุดต่อไปค่ะพอเรารู้ชุดของสินค้ามาแล้วอะ่ะเราต้องรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้ตังค์มันยังไงอ๋อจุดหนึ่งสองร้อยจุดหนึ่งกำไรจุดหนึ่งสองร้อยเช่นแปดร้อยยี่สิบซื้อมามันขึ้นเป็นแปดร้อยยี่บเอ็ดกำไรกี่จุดจุดเท่าไหร่ 200ถ้าซื้อมา820ขึ้นไปแปดร้ากำไรกี่จุดกำไรเท่าไหร่คะ1น0 0เอา200คูณฉะนั้น1จุดคือ200 <c oughs> คิดแค่นี้ค่ะรู้เรื่องเวลามันเคลื่อนเคลื่อนทีศูนคือทีละยีบาทแค่นั้นจบอันนั้นไม่เป็นไรอันนี้บิดออฟเฟอร์ถ้าเล่นหุ้นจะรู้นะเวลาปิดเปิดต้องรู้ไหมคนรู้ป่ะ ควรรู้นะตอนนี้เวลาเปลี่ยน9 15นะแต่งหน้าทาปากอยู่ก็รีบวางเลยนะคะ9โ15 9โมง15ข้อระครังเปิดเพราะช่วงแรกเป็น P ีโอเพนแล้วปิดเที่ยงครึ่งขยับเวลาขึ้นมาอีกตอนช่วงบ่ายกินข้าวก็ให้เร็วให้เร็วให้วใหไวนะคะบ่ายโมง15ต้องรีบขึ้นมาดูแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรแค่มันแวบแวบแวบโชว่าดีมาซัลายเป็นเท่าไหร่นะคะเปิดจริงๆคือ,อ,อบ่าย4 5แล้วก็ปิดตอน4โมง55 อันนี้คือเวลาที่เราควรจะต้องรู้นะคะอ่ามีซิลลิ่งกับฟอร์มเหมือนทั่วๆไปนะคะเอออันเนี้ยเวลาซื้อเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์กทูมาเก็ตคืออะไรก็คือการที่เหมือนกับว่าเอาตัวราคาตลาดนะตรงนั้นเนี่ยครับมาคิดเลยค่ะถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเวลาซื้อแล้วกําไรได้เงินไหมได้เงินไหมคะซื้อแล้วกําไรในพอร์ต <c oughs> <c oughs> กำไรสองพัน เป็นตัวเลขเพราะยังวม่่ายถูกปะไปยุ่งอะไรกับเราไหมไม่ยุง่งแต่ตอนนี้พอเปิดพอร์ตมาปุ๊บเป็นไงคะขาดทุนหมื่นหนึ่ง <c oughs> เป็นตัวเลขหรือเป็นเงินคะเป็นตัวเลขยไม่เป็นลายเดี๋ยวมันก็ขึ้น <c oughs> <c oughs> มาพร้อมน้ําตามาพร้อมน้ําตาแล้วก็ไปไหว้พระพรมขอให้อย่างเดียวคือหุ้นขึ้นพี่เป็นนะพี่ไหว้พระรัศมีไหว้หมดเลยถ้าสดชื่นจริงปะเป็นตัวเลขแต่ทีเฟกไม่ใช่นะคะ ที่เฟกไม่ใช่เย็นนี้เราหรือระหวังขางสมมุติวางตังหมื่นหนึ่งขาดทุนพันหนึ่งเย็นนี้ปิดลบขาดทุนพันหนึ่งเมื่อกี้จุดละสองร้อยถูกป่ะเงินยังอยู่หมื่นหนึ่งหรืออยู่หมื่นหนึ่งหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าขาดทุนพันหนึ่งค่ะเงินอยู่เท่าไหร่เก้าพันลุงไม่คิดค่าคอมเด้งสิ้นะคะมันมาร์เป็นเงินสดทุกวันคือคนนี้ทายถูก เงินเราเราทายผิดมันต้องมีคนคู่กันนะซีโลสมเกมซีโลเขาเรียกว่าซีที่ที่เทพเขาพูดกันอ่ะซีโลซมเกมคือมันต้องมีคู่สัญญามีคนซื้อและมีคนขายถูกป่ะคนนี้เขามองรองคนนี้มองช็อตมันเลยมีคู่สัญญาถูกป่ะคนนี้มองรองมันขึ้นเย็นนี้เป็นไงคะนัลือมนอก็ต้องเอาเงินนัลลืมนอลไปไปอยู่คนนี้ค่ะพรุ่งนี้นรลลมนถูกเอาเงินคนนี้มาอยู่นะลลืมนทุถูกว่าเราเรียกว่า ซีโร่ซัมเกมและมาร์กทูมาเก็ตโอเคไหมคะฉะนั้นเงินเรามีขึ้นลงขึ้นลงเราต้องรู้ไหมอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่าความเสี่ยงค่ะถ้าเราทายหรือซื้อผิดผิดขาเงินหายแต่ซื้อถูกขาเงินมาแล้วถ้าเงินมาไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาคะเงินมามีปัญหาไหมมาจากไหนอะ เคยเคยมีปัญหาเรื่องเงินมาไหมไม่มีไม่สนใจเอ้ยแต่ของเงินหายเป็นไงคะฮะเงินพี่ะทำไมเงินพี่หายคะทาไมเงินพี่อ่ะโทรมาทันทีเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ซื้อราคาเท่าไหร่มันหายไปเท่านี้เขียบป่ะอันนี้พี่ต้องยอมรับนะคะมันเกิดประเด็นนี้ซึ่งต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าผิดทางหรือมองผิดเป็นอะไรคะเป็นลมตลกเนาะตลกป่ะ นี่นี่ค้ดนี้มันแถม,มตลกด้วยค,คือลูกหมูเป็นคนสไตล์นี้นะคะถ้าเกิดใครติดตามแล้วก็ลูกหมูจะออกเอทีเฟกไนท์เทดทุกสิ้นเดือนเมื่อวานเราก็คุยเรื่องนี้กันอ่ะอันนี้ลูกหมูใช้ภาพการคำนวณให้อีกทีหนึ่งวันนี้บอร์ดสีเขียวข้างล่างข้างบนนะคะมองขึ้นเวลาเรามองขึ้นโดยสัญลักษณ์เราจะใช้คำว่าเราจะซื้อขึ้นนาะเราใช้คำว่าลองนะคะลองนะ เรามองลงเราใช้คำว่าอะไรช็อตช็อตช็อตวันนี้เราเห็นเทรนตลาดขึ้นเราลองสมมุติในกรณีนี้ค่ะเราลองไว้820ตอนนี้ดัชนี800รอยตอนทําสไลด์นี้820นะห่างกันแค่เดือนเดียวละค่ะนะคะผลปรากฏว่าราคาวันรุ่งขึ้นมันขึ้นไป830ขายละกำไรไหมคะกำไรกี่จุด10จุดคูณสองค่ะ แล้ถ้าเราวางตังหมื่นหนึ่งสมมตไิไอ้ตังที่วางเนี่ยแล้วแต่ตลาดที่เป็นคนออกเออ,ออกตัวเลขมานะคะเราก็เอา2,000ันะสิบจุดคูณสองก็ได้2,000หารด้วย1,000งก็ได้20%ออันนี้มาถูกทางนะใช้เงินเยอะไหมคะใช้เงินไม่เยอะเลยแต่ขอให้ถูกถูกทางถูกทางถ้ามองขึ้นใช้อะไรคะนีฉน่ฉันก็กลัวฉันพลาดลองใช่ไหมลองนะ <laughs> <laughs> โอเคโอเคอันนี้มองถูกทางนะ คิดไปแล้วนะได้จุดเท่าไหร่ลูกบุไปต่อนะอันนี้แบบเดียวกันเลยค่ะแต่ลองไปแล้วเป็นไงคะลงค่ะนองนอนไม่รับหัวหายไปเท่าไหร่คะสิบจ <10. S 1> ุดยี่สิบเปอร์เซเหมือนกันคือสองพันเติมเงินหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนี้นะแต่เงินในกระเป๋าหายไหมหายไปอยู่คนไหนคะมันต้องมีสองคนคนใดคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสีย อ่ะอันนี้ฝั่งนี้ใหม่เอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองช็อตละ่ะเรามองลงเราใช้เครื่องหมายอะไรคะลูกหมูวงวงไว้ไม่เสียงเลยเสียงไม่ดังมองลงช็อตสมมุติเราซื้อแปดแปดร้อยี่สิบหนึ่งคอนแทกนะวางหมื่นหนึ่งนะแล้วมันลงไปแปดร้อยสิบเรากําไรไหมคะเรามองลงอ่ะเราช็อตอ่ะเรากําไรสิบจุดคูณสองร้อยก็ได้สองพันนะคะก็ได้ยี่สิบจุดเฉกเช่นเดียวกันมองผิด ดันช็อตแต่ดันขึ้นเป็นไงคะคุณเห็นความเสียเเส่ยงเรื่องอะไรบ้างคะความเสี่ยงเรื่องอะไรคะลงทุนไม่มากถ้าถูกทางได้ถ้าผิดทางเชกเช่นเดียวกันเสี่ยงไหมใครคิดว่ารับได้บ้างยกมือเฮ้เยเว้เยเว้เยเว้เย,เ,ยเริ่มมาแล้วเว้ยเริมมา <c oughs> สุดยอด <c oughs> ชอบไหมคะเขาชอบขอเสียงปรบมือหน่อยคะ่ะ เรียกแขกเขาเรียกเรียกแขกคุณอีกเขาบอกว่านี่พี่ลูกหมูขึ้นกยบพี่ลูกหมูนี่จะพูดทันไหมเนี่ยคิดว่าพูดทันปะทันไหมพูดทันหมเขาเป็นคนเรียบร้อยมากเลยลูกหมูพูดเร็วไปไหมคะไม่มันไหมปบมือเอาล้ปบมือกันทั้งวันอ่ะวันเนี้ยนะเอาให้มือเจ็บไม่ไม่คือมันเวลาเราคือเวลาไปเรียนเรื่องสะบอกมาเขาบอกว่า สิ่งที่ร่างกายจะตอบรับเนี่ยมันต้องมีแอคทีฟโต้อตอบจะบรรยายอย่างเดียวหรือพูดอย่างเดียวพี่ไม่เชื่อนะมันต้องเล่งเล้าด้วยเฮ้ยเชื่อไหมเชื่อไหมไม่ได้มาปลุกระดมมวลชนหรือไปดึงอะไรสักอย่างนะคือมันมีลิกิมันมีความเสีย่ยงแต่ต้องเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าอันนี้คือแบบนี้แหละพี่รับได้หรือรับไม่ได้เออถ้ารับได้ไปต่อไปต่อไหม ไปพี่คะพี่ไปต่อด้วยเหรอคะโอ้สวัสดีค่ะ <c oughs> พี่บอกไปต่อจนใหญ่หรือไปต่อคะอ่ะอ่าลูกหมูมาใหม่นะสิ่งที่เราจะพลาดกันมากๆก็คือสมมุติเราเปิดลองมันจะมีคําว่า Open กับ Close ใช่ไหมแรกๆเหรออะไรว่าจำไม่ค่อยได้ลองตอนแรกเรียนใหม่ๆถ้าเรามองลองมองขึ้นเราต้องเปิดถูกปะลอง Open แล้วถ้าจะปิดเอาไงกันดี ช็อตโคลดนะคะช็อตเมื่อกี้เปิดลองตอนแรกเนาะฉันมองขึ้นฉันลองลองอะไรลองโอเพนแล้วฉันจะปิดอะ่ะอ๋อช็อตโอเพนไม่ไม่ใช่นะช็อตโคลดคือปิดแล้วถ้าเรามองลงเอาไงถามโอเพนช็อตโอเพนช็อตมาสลับกับฉันเนอะโอเพนช็อตหรือช็อตโอเพนถูกไหมคะแล้วถ้าจะปิดอะ่ะลองโคลสนะก็เปิดปิด ลงตัวพี่คะพี่คะจำให้แม่นนะคะพอภาคสนามเนี่ย <c oughs> เฮ้ยงง,งจะปิดโอ้ตลาดไม่ถูกฉันต้องปิดปิดไม่ทันฉันงงแล้วเครื่องมันไม่รับพี่เลยนะ เพราะพี่ไม่โอเพนกับโค้ดหรือปิดผิดอ่ะเพ,พราะว่าหนึ่งซีรีส์เราไม่สามารถทำคือถ้าจะลองก็ลองเลยเราอลองช็อตไม่ได้ในซีรีส์เดียวกันต่างซีรีส์ได้โอเคไหมคะอันอนี้จริงนะพี่ลุงหมูเพราะว่าคือหลายครั้งนะฮะตอนท,อนที่ตอนที่ตลาดปกติผมว่าไม่เป็นไรอตอนที่มันแพนิกอ่ะแล้วเราสมมุติว่าเราไม่ได้เทรดบ่อยครับบางทีมันแบบโอเพนหรือโค้ดหรืออะไรบางทีมันงงเหมือนกันนพี่เป็แล้วมันคีย์ไม่ทันอ่ะคีย์พี่เป็นพี่เป็นแล้วพี่ก็ท้องโทษทีนะคะปิดหน้าคอมเลย อ๋อโอเพนหลอโอเพนช้ open low, open แล้วตอนนี้ฉันอยู่ไหนวะวง,วง<ช>ๆไว้ก่อนฉันต้องทาคือสติคือมันตกใจอะ่ะมันไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ลูกหมูเตือนนะว่าต้องแม่นต้องแม่นทีนี้เวลาเทรดฟีเฟกตัวเองแล้แล้วตัวเองดูอะไรบ้างถ้าส่วนตัวผมก็จะดูดูกราฟเป็นหลักนะฮะ,ะดูดูกราฟอันนั้นอันนั้นจะเป็นตัวที่ยึดตัวหลักแต่ว่าสุดท้ายก็จะดูเซนติเมนต์เหมือนที่อย่างของมุมมองพีเอด้วยใช่ไหมครับก็มาเสริม แต่ตัวตัดสินใจจริงๆผมดูกราฟตัวตัดสินใจจริงๆวัยรุ่นดูกราฟวัยเราเราวัยรุ่นปะวะวัยรุ่นครับดูอะไรคะมันเป็นเซตตะก้าเซตพี่ดูอะไรมหาภาพอันเนี้ยมาหมดคือปัจจัยที่กระทบเพราะว่ามันจะทําให้หุ้นตกหมดเราดูปัจจัยเศรษฐกิจตอนนี้เราเจออะไรบ้างกับตัวเองช่วงภาระเนี้เยอะเลยลองเล่าดี เยอะมากเลยนะครับถ้าต่างประเทศก็ไล่ามาตั้งแต่เศรษฐกิจใช่ไหมครับที่ไม่รู้ว่าทางฝั่งของเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะฮะเรื่องสงครามสงครามมันก็ยังไม่จบเลยนะครับก็ดูเหมือนจะพึ่มๆกันหนักมากขึ้นเงินเฟอ้อที่บอกว่าลงแล้วเอาข้าจริงหลายประเทศมันก็ยังไม่ได้ลงขนาดนั้นค่ะในประเทศก็วุ่นวายกันไปในหลายประเด็นเราคงไม่ได้แตะในมุมนั้น<ช>นะคะคือปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยภาพรวมใหญ่ๆที่เราต้องตามเพราะอะไรคะมันกระทบทั้งตะก้า พี่ว่าพี่ไม่ดูหรอฉันดูเช้าฉันดูเพื่อนบ้านด้วยตื่นตีห้าดาวโจรดาวผูโตผูกกันเลยดวงเอาไงจะปลาอะไรดีอันนี้เมาส์นะคะคือดูหมดดูหมดแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันยังไม่พอไอ้พวกอันนี้คือข่าวที่มันเอฟเฟกต์สำหรับคนเล่นข่าวหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวซีรีส์แต่ละซีมันมีดีมานด์ซัพพลายของตัวเขาเองด้วยเราก็ต้องดูเนาะฉะนั้นดูเหมือนหุ้นเลยค่ะแต่ดูแค่ตะก้า แล้วสุดท้ายคือพี่วงวง,วงไว้ช่วยอ่านให้ลูกหมูหน่อยที่ลูกหมูวงวง,วงแดงแดงไว้คืออะไรคะช่วยอ่านพร้อมๆกันเลยคะ่ะเราเขาคาดการยังไงเราคาดการยังไงเพราะเราต้องแอคชั่นลองกับช็อตถ้าเราลองแสดงว่าเรามองมองขึ้นถ้าเราช็อตแสดงว่าเรามองลงหน้าที่ของทีเฟกมมีแค่นี้เองอ่ะพี่ พี่แค่คาดการพี่ไม่ต้องไปเลือกตัวละตัดหึ่งสองทิ้งอันนี้คือจังหวะละอันนี้เย็นๆลูกหมูจะทากันบ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตอนบันทึกเทอยากฟังบ้างอุ้ยอยากฟังละสินะคะอ่ะค่ะนอกจากนี้อคุณอิดมาแท่ง <laughs> นี่เทคนิคนะคะปัจจัยพื้นฐานลูกหมูใช้เยอะไหมก็ก็ใช้ให้รู้ว่าเอ้ยอารมณ์ตลาดจะประมาณไหนนะคะเทคนิคอมันมีเรื่องแท่งเทียนใครรู้เห็นภาพนี้แล้วเดาได้เลยยกมือขวาค่ะ อน้องเห็นไหมวัยรุ่นที่ไม่ยกมือคืออะไรรู้ไม่รู้อ่ะใครไม่รู้ยกมือสายแล้วที่ไม่ยกล่ะ <laughs> ไอพี่ช่วยหน่อยดีไม่ยกคืออะไรคืออย่างนี้ค่ะตลาดเหล้ารั์ก็แอบน่ารักนะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเซตห้าสิบอ่ะเขาก็จะทาเหมือนสถิติค่ะขึ้นลงของราคาไว้คุณชอบไหมเวลาเหมือนช้อปปิ้งเราจะซื้อของแฟบที่บ้านใช้แฟบป,ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครใช้แฟบบ้างยังมือฮะยังมีพี่ยังใช้เนอะอุ้ยรุ่นเดียวกันเราก็จะต้องเลือกว่าเฮ้ยช่วงนี้โปรโมชั่นไหนดูรู้ป่าเคยซื้อร้อยยี่สิบพี่หาเปล่าเฮ้ยเก้าเก้าห้างไหนไปซื้ออ่าไม่อันนี้ไม่ต้องไปห้างตลาดหลักทรัพย์ทำสถิติให้เลยอันี่คือราคาหนึ่งวันแล้วแต่ํามเฟรมที่เราเลือกนะคะในหนึ่งแท่งเออแท่งราคา แท่งในหนึ่งแท่งมีกี่ราคามีสี่ราคามีอะไรบ้างเปิดปิดสูงสุดต่ำส,สุดนะสี่ราคานะเปิดปิด,ปดสูงต่ำแล้วถ้ามันเป็นเขียวอะ่ะถูกปะ่ะถูกปะ่ะถูกนะปิดสูงก็เปิดเป็นเขียวถูกไหมแสดงว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อจะ<ม>อยู่ออรหรือไปก็บอกมา ไปต่อดูว่าถ้าพอทุ้นของเรามีไอ้แท่งราคาที่มันเขียวเขียวเขียวแสดงว่ามันไปต่อแต่เปิดมาแล้วมันตอนที่เปิดมาคิดว่าแดงหรือเขียวแดงแดงคือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดถูกไหมคะอันนี้ลูกหมูก็รู้อันนี้ลูกหมูว่ามันมันเขาเรียกว่าแท่งเทียนของญี่ปุ่นนะหนูว่ามันเกิดก่อนเทคนิคอย่างอื่นกำลังจะไปหาเรียนแบบฟูลไทม์เลย นะคะฟูทามจะไปหาเรียนต่อเอ้ยทำไมต้องเรียนอยู่มาตั้ง30ปีเออที่อยู่มาเนี้ยค่ะก็รู้นะแต่ว่าไม่ลึกเรารู้มันไม่ลึกมันมีภาพนี้ค่ะข้อที่สองแนวโน้มแนวโน้มพี่ต้องรู้นะคะเล่นทีเฟกอาจจะต้องรู้บ้างเทคนิคเล่า <laughs> เห็นไหมโยนเขาเลยนอะไรที่คือการโยนก็เอเอาจริงๆผมว่าผมว่าเอาดูแบบง่ายๆนะครับก็ ้าสิ่งที่ดูก็คือว่าดูภาพทางซ้ายมือนะครับสมมติดูดูฝั่งที่มันเขียนว่าขาขึ้นก่อนนะครับซ้ายมือเนี่ยมันอยู่ต่ำๆนะครับแล้วก็มองไปฝั่งขวามือมันคือมันขึ้นสูงนะครับคือเอาง่ายๆคือคือตรงเนี้ยมันก็คือขาขาขึ้นนะครับค่ะแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับภาพทางซ้ายมือมันอยู่สูงนะครับไอ้ฝั่งขวามือมันอยู่ ต่ำมันก็คือขาลงนะครับส,ส่วนไอ้ตรงที่มันเขียนว่าแนวราบคือไซด์เวย์เพราะมันอาจจะยังไม่เลือกทิศทางนะครับมันอาจจะต้องรอดูก่อนว่าจะเบรกประเท็นไหนนะครับระหว่างไอ้ตัวเส้นกดข้างบนหรือว่าไอ้ตรงข้างล่างนั่นเองขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะวิธีการของลูกหมูเคยขึ้นบันไดไหมคะเป็นไงคะอาการขึ้นบันไดเหนื่อยเนาะฐานบันไดยกขึ้นไหมหรือยกลงพี่ยกขึ้นหรือยกลง ยกขึ้นนะเวลาพี่ขึ้นบันไดอ่ะเดินฟึ๊บๆ๊ฐานบันไดเยอขึ้นแสดงว่าฐานแต่ละฐานคือเขาตีเส้นเห็นไหมเชื่อมจากเราเราก็มีไฟเนาะเออหัดใช้เออ,เอ,อจุดเห็นไหมคะจุดเนี่ยสมมติเรายืนอยู่ตรงปลายตรงเนี้ยค่ะเอาอ๋อมันต้องตีค้างโทษทีนะคะไม่เคยใช้จากจุดหนึ่งจุดสองสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้เราอยากรู้ว่ามันเป็นเทนขาขึ้นขาลงลูกหมูตีเชื่อมจากฐานกับฐานคือราคาต่าสุดแล้วเอาไม,ม้บรรทัดตีปุ๊ก ถ้าฐานมันยกขึ้นแนวโน้มขาขึ้นขาลงคะเหมือนเดินขึ้นบันไดโอนะยอดต้องสูงขึ้นเส้นนี้เราเรียกว่าแนวมีสองคำให้เลือกแนวรับกับแนวต้านต้องให้โชลีลาเนาะถ้าตีจากฐานเราเรียกว่าแนวรับรับยกขึ้นแสดงว่าถ้าราคามันอยู่บนแนวนี้แสดงว่ามันเป็นขาขาขึ้นแต่ถ้ามันผิดทาง ขึ้นเหมือนกันขาขึ้นมาไก่หน้าภารูปที่สองค่ะรูปที่สองนะอันนี้เหมือนลงบันไดไหมยอดของบันไดลงฐานบันไดลงในรูปหมูตียอดเขาเรียกเส้นนี้ว่าแนวโอเคนะตีบนเรียกแนวต้านตีล่างตียากนะเอ,อกลับไปตีมันจะเห็นภาพเลยค่ะ ถ้ามันทะลุแนวต้านสิ่งที่มันกำลังจะบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นถ้าไม่ไม่ขึ้นมันมีภาพสามค่ะไซซอกคอมันไม่ขึ้นไงถ้าเจอภาพแบบนี้ง่ายเลยเอาข้องชนข้างบนลงข้างล่างรับตีสองเส้นบนกับล่างเราเรียกว่าไซเวย์ไซเวย์มันมีข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันยากไหมคะแค่ซื้อไม้บรรทัด เอาเปินออกมาแล้วตีตีเสร็จปุ๊บเออถ้าหลุดจากตรงนี้จำราคาให้ได้ถ้าหลุดช็อตถ้าเบรกเอาจากตรงนี้คือทะลุข้างแนวต้านขึ้นมาเป็นไงคะลองหรือช็อตอายุชัวชัวชอบจังเลยเสียงนี้เสียงใครเดี๋ยวมารับรางวัลน,นะคะจากคุณอีก๋อไม่ได้ไม่เท่าะขอเสียงปรบมื <laughs> 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 อให้เจ้าของเสียงเลยคะ่ะชอบ มีรางวัลรอยยิ้มให้นะครับตอนนี้นยื่นแ <laughs> จกไปหมดแล้วลูกหมูล่าให้ฟังเนี่ยมันต้องมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเกมหรือลูกหมูบันทึกเทียนแล้วหมูจะทําให้ดูว่าทําไมเราต้องรู้เรื่องแท่งเทียนทําไมเราต้องรู้แนวโน้มเพราะเราก็จะแอคชั่นเรื่องอะไรคะลองกอระช็อตแค่นั้นเลยยากไหมคะมันตอนเรียนไม่ยากหรอกตอนสู้รบบนภาคสนามยากชิปนะอ่ะมาคะ่ะวันนี้ปิดนะ อันนี้ปิดนะเส้นเส้นสีม่วงคุณอิทธาเฉลยนะเฮ้ยเราอะเส้นสีม่วงเส้นเนี้ยตีจากฐานสู่ฐานเราเรียกเส้นแนวรับหรือแนวต้านสแสดงว่าถ้าอยู่บนเส้นแนวนี้เนี่ยไปต่อไหมต่อนะต่อนะเออคุณคิดว่าภาพนี้ต่อหรือไม่ต่อแล้วลูกหมูตีข้างบนอีกอันหนึ่งสีม่วงข้างบนเห็นปะอันเนี้ย สู้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 ู้สูู้ปาดังกูปาดังกี้สู้สู้สิคุณว่าลงหรือขึ้นให้สัญญาถ้าเราเล่นทีเฟกช็อตหรือลองช็อตมาเธอว่าลงหรือขึ้นขอดูอีกสักแท่งหนึ่งก่อนนะไม่ให้ดูฉันปิดพี่คะเราอยู่สถานการณ์ที่เราต้องเดาเพราะว่าคุณจะต้องแอคชั่นดูป่ะเปิดค่ะเอ้ยทำไมมันไม่เปิดะ อ๋อนั่นเป็น pdf แน่เลยอ่ะโทษทีนะคะพี่น้องคืออ๋อมันเลยเออมันเป็น pdf มันเลยเด้งไม่ได้โทษทีนะคะโอ้โหขัดช่วงเลยไม่มันเลยจริงๆแล้วเปิดแล้วมันลงเนาะแล้วลูกหมูตีเส้นเนี้ยค่ะเส้นเส้นสีเนี้ยอันนี้ตีเชื่อมต่อจากยอดกับยอดเราเรียกเส้นนี้แนวอะไรคะตีล่างรับตีบนอ่๋อพี่ไม่ต้องไปเรียนเสียสามสี่หมื่นนะ จบปะจบนะแล้วถ้ามันเบรกเส้นสีเส้นสองไปเดี๋ยวพี่เอาไงลองหรือช็อตลองจริงหรอลูกหมูเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูทันทบอ่ะวันที่ลูกหมูไปออกเซตอินวันนั้นวันศุกร์เนี่ยภาพนี้มันวันที่สิบสี่ไปออกเซตเซตสิบห้าไปสอนเลยค่ะเส้นสีแดงแดงฉ่ำๆเนี่ยขวามืออันเนี้ยต้าหรือรับตาหรือรับ ต้านเพราะลูกหมูตีจากข้างบนคุณคิดว่าขึ้นไอ240้สองร้อยสีสิบียกสี่ชั่วโมงนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดยคือแท่งมันจะเป็นเดย์ถ้าสิบ้านาทีแท่งจะเป็นสิบห้านาทีอ่ะถ้าณเดย์วัน one, วันนี้คุณคิดว่าเซตห้าสิบขึ้นหรือลงอ่ะใครลองบ้างยกมือขวาไม่ไม่ไม,ม,มีมีนะครับมีสองสาม,<ด>ม 2, ท่านนะ อ่าเปิดลองใช่ไหมครับเปิดลองนะเปิดลองลองเพราะอะไรคะคุณพี่ลองเพราะอะไรเฮ้ยมันอาจจะเบรกทะลุไม่แน่ถ้ามองอย่างนั้นเราต้องรู้ค่ายสีแดงแต่เราก็เราเฝ้าละอันนี้ต้องเฝ้านะคะอันนี้เราต้องเฝ้าละเพราะว่ามันอาจจะทะลุใครว่าช็อตค้ายกมือขวาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนนี้ดูดัชนีอยู่ที่เท่าไหร่นะคุณอิทช่วยดูหน่อยมองไม่เห็นเอ่อแปดแปดศูนย์แปดนะครับ ใช่ไหมฮะใช่ไหมตัวเล็กเหมือนกันแปดศูนย์ปดอ่าใช่แปดศูนย์ปดใช่ไหมคะจำราคานี้ไว้ด ja ีนะคะจําราคานี้ไว้ดีวันนี้อะไรคะสิบสี่การที่เราเรียนจากภาพอดีตกําลังจะตอบตัวเองว่าเอาไปเป็นบทเรียนได้นะคือคุณต้องแอคชั่นหรือเปล่ายังไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่แค่เรียนนะคะ อ่ะอันนี้ลูกหมูพักไว้ก่อนนะลูกหมูพักไว้ก่อนนะถัดไปก็ขั้นตอนการซื้อขายอ่ะเคาอยากรู้เดี๋ยวไปเปิดบัญชีเนาะเปิดบัญชีเสร็จรู้เรื่องเปิดบัญชีไม่เสียตังค์แต่สองกับสี่สองกับสี่คืออะไรคะวางหลัปากประกันที่เมื่อกี้ลูกหมูบอกหมื่นหนึ่งค่ะแล้วมันเปลี่ยนทุตลอดอันเนี้ยต้องรู้เดี๋ยวลูกหมูจะพาไปเล่าสรุปกําไรขาดทุนต้องรู้มั้ยคะรู้เพราะว่าต้องดูทุกวันนะมันมีเงินเข้ากับเงินออก นะคะแล้วก็ตามด้วยส่งคําสั่งกับปิดสถานะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะลูกหมูปลาไปตรงนี้โอ้ผู้หญิงสวยไหมกันแลนะ้ว <laughs> IM เนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ Internal Margin ก็คือวางหลักประกรันตอนนี้จริงๆแล้วเราพูดหมื่นหนึ่งตอนนี้6,700มันเปลี่ยนตลอดเราต้องตามนะแล้วเราบอกว่าเราต้องรักษาระดับนี้เอาไว้ถ้ามันจะเราขาดทุนมาผิดทาง MM ก็คือ Maintenance ก็คือต้องอยู่รักษาให้ได้คือ4,723 แต่เมื่อไหร่คุณไม่เติมเงินกลับไปที่6ก0 0นะอันนี้คุณต้องรักษานี้ไว้มันลงมา2,000กว่าๆวเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Force Force m มาจินคือบังคับโบเกอร์เลยบังคับปิดต้องดูทุกวันไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงฉะนั้นเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราเล่นเออเรามีเงินหมื่นหนึ่งเล่นเล่นกี่คอนหนึ่งคอนหนึ่งคอนวางหมื่นหนึ่งพอไหม ลูกหมูวางคือลูกหมูไม่ชอบมานั่งตัดปัญหาเรื่องเติมเงินลูกหมูวางไปเลยสามเท่าสามหมื่นเล่นคนเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นสามคอนวางแสนหนึ่งไม่ต้องมานั่งพี่ก้าคอพี่ก้าคอโอ้ยจะเถรแล้วยังมานั่งคอยต้องไปนั่งโอนเอออันนี้ฟิลนะมันรบกวนจิตใจเขาเรียกว่า Mo n e y m a n a g e m e น t นะพี่ต้องเตรียมไว้ว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเตรียมเอื่อจะได้ไม่วุ่นวายเราลบกับมันพอละไอ้อนเนี้ยเราไม่ต้องลบกับเรื่องเงินเตรียมฝากไว้ก่อน ฝากไปแล้วโบก็ยืดปล่าไม่ยืดหรอกมันขึ้นอยู่กับคุณมองผิดทางหรือเปล่าอันนี้ซีเรียสนะคะ่ะช่องทางการซื้อสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยผ่านได้สุดท้ายก็คือรู้จักตัวเองอันนี้สําคัญมากสามรู้เป้าหมายคือลงทุนอนุพันธ์คุณเก่งกําไรหรือบริหารความเสี่ยงลูกหมูมาถ้าลูกหมูมาเก่งลูกหมูก็บอกว่าเออฉันเก่งฉันยอมเสียเท่าไหร่ลูกหมูปฏิญาณตนว่าแสนเดียวเลิก เสียแค่แสนเดียวเพราะอะไรคะรักษาทรัพย์หัวใจเสร็ฐีรุ่นนี้แล้วทรัพย์หายยากแสนหนึ่งเลิกป่ะเฮ้ยถ้ามันผิดทางแสนหนึ่งฉันเลิกฉันวางแล้วฉันยอมเสียแค่แสนเดียวถูกไหมระหว่างทางเราคือคือต้องรู้ว่าลูกหมูเล่นสั้นเล่นยาวคะคุณเล่นสั้นเล่นยาวผมมีสองส่วนมีสองส่วนใช่ครับก็ก็จะมีภาพยาวด้วยนะครับแล้วก็สั้นเนี่ยเอาไว้เอาไว้ตอนช่วงหนึ่งคือว่างสองคือเห็นเทรนชัดลูกหมูเล่นยาว เพราะว่าจริงลูกหมูก็ว่างแต่ว่างไม่มากเพราะระหว่างวันตอนนี้ยังทํางานอยู่ขายทั้งกองทุนที่เฟกหุ้นตาสานี่ขายมาทุกอย่างเลยฉันดูตุกตลาดฉะนั้นยาวปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องดูว่าตัวเราข้อหนึ่งสำคัญนะเป้าหมายเราคืออะไรเงินนี้ห้ามกู้ยืมมาเล่นนะต้อง,อง <laughs> เงินที่เราจับมาแล้วด้วยนะคะ <laughs> ข้อที่สองรับความเสี่ยงได้ไหมคะลูกหมูล่าม,มาทั้งหมดคือมีความเสี่ยงรับได้ยกมือขวา ซ้ายหรือขวาบางคนซ้ายแล้วนะฮะเออแล้วแต่เลยค่ะยกมือคือถามว่าวันนี้มันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแต่จัดการได้ถ้าเรารับความเสี่ยงได้นะคะข้อที่3เข้าใจในการบริหารพอร์เมืม่อกี้ลูกหมูบอกว่าฝากไว้เต็มนะคะทีนี้เวลาเราลงเนี่ยเราก็ไม่อยากไปลงเยอะสมมุติเราอยากจะกําหนดเล่น5้าหาห้าห้าคอนแทคเนาะไม่แน่ใจลงกี่คอนอ่าจากสมมติเราตั้งใจจะเล่นห5 5้สัญญา เราไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเลยแปดศูนย์แปดอะเราเอาจะเอาเอาเอาไหมใครเอาใครใครใครเอาก่อนแค่มองขึ้นนะใครเอาบ้างอ่าเอานะคะเอานะเอากี่คอนคะมีหนึ่งมีสองเห็นไหมลูกหมูจะเวลาบอกลูกค้าจะไม่บริหารจัดการเพราะว่าตัวแต่ละคนไม่ต่างต่างกันต้องรู้ต้องบอกให้เขารู้แล้วก็เขาจัดการเองเพราะหนึ่งสองต่างกันลูกหมูเฝ้าก่อนนะแปดศูนย์แปดลูกหมูเฝ้าเพราะมันยังไม่เบรกลูกหมูเฝ้า แต่ถ้ามามาหนึ่งแล้วมั่นใจนะคะไม่มั่นใจหนึ่งกลัวเหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าเนาะค่ะพื้นฐานมันเป็นไงลูกหมูอ้างอีกหมดแล้วนะคะอ่าช่วงผู้หญิงคนนี้สวยไหมวสวยครับสวยครับสวยนะครับมไม่มีคำตอบอื่นฮะไม่โสดโสดสนิทเป็นคนไม่มีแฟนงงงง,งงงงากแต่วางแผงกนการเงินดีมากค่ะกะอยู่ถึงร้อยอ่อามีคนอยู่ถึง100นะร้อยนะหนูกะเละทีเฟดถึงร้อยแล้วสิ นะคะ,ะช่วงบันทึกเทจนะคะเรามีเวลาไม่มากท็อปปีก,ก็คือเมื่อกี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าวันที่สิบสี่นะลูกหมูผ่านขอ,อนุญ,ญาตาผ่านไปเนี่ยค่ะลูกหมูตีกราฟให้ดูนเนี้ยสีเขียวคือแนวรับหรือแนวต้านคะเส้นสีเขียวแนวรับลูกหมูตีฐานสู่ฐานถูกไหมคะแนวรับเส้นสีแดงแนวรับหรือแนวต้านคะแนวต้านถ้ามันทะลุผ่านขึ้นไปได้ สู้ไม่สู้ลองหรือช็อตพี่ดูเป็นแล้วนะเก่งมากปบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ผลปรากฏว่าวันที่เอสิ 17, มันปิด8.03เมื่อกี้เราดูเลขเลยนะแปดนย์แปเห็นไหมลูกหมูสู้ไม่สู้ยังไม่สู้ตอนนี้ลูกหมูเฝ้าใจเย็นใจใจล่มล่มกลางล่มเอาไว้ ใจลุมล่มลมลูกหมูเริ่มตี804คือฐานของมันข้างล่างเห็นไหมจำแปดศูนไว้นะคะแล้วที่คำว่าดาวตรงขีดๆแดงๆสามขีดเนี่ยมีเลขอะไรบ้างคะเลขบน820.4 814. 807. อันนี้มันเปิดแก๊ปหรือเปิดช่องว่างของราคาไว้ลูกหมูตีมันตั้งแต่วันที่14เลยเอาซี่ ฉันจําราคาแม่นมาเท่าไหร่สู้กันแต่ตอนนี้ฉันซื้อไหมฉันยังไม่ซื้อเพราะยังไม่ทะลุลูกหมูเริ่มมี804ในใจเข้ามาแล้ววันนั้นนะคะลูกหมูไปต่อนะคุณคิดว่าถังนี้ไปมันขึ้นหรือลงจากนี้ไปมันขึ้นหรือลงวันที่18บค่ะราคาปิด799.4ค่ะขึ้นหรือลงคะ เมื่อกี้ใครลองคะเป็นอะไรคะเป็นลมเพราะมันยังไม่มันยังไม่ได้เปลี่ยนแค่ดูลูกหมูมีตัวเลขอะไรคะในใจแปดศย์สี่จุดสี่ไว้ถ้าเบรกเอาแล้วยืนได้ฉันสู้ลูกหมูมี 820, 814, 807ลูกหมูจำตัวเลขพวกนี้แม่นมากเพราะอะไรคะคือการบันทึกเทของลูกหมูเนาะ พอจําได้ปั๊บตอนนี้ยังอยู่นะเจ็ดเก้าเก้าเห็นไหมมันยังไม่ได้ไปนะวันนั้นถ้าเราไปในเราเราบอกว่าเรามองขึ้นแต่เราบอกว่าให้ดูนะให้ดูให้ดูจับตาดูหูละเอียดเริ่มมากขึ้นวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดเกิดอะไรคะวันที่สิบแปดคดีมีข่าวโอ้ยยอะ,เล,อเ,อละเล่าดีปะ <laughs> นักนะข่าว <laughs> ไม่ใช่สามสี่แมชเลยครับวันนั้นวันเดียวเลย ลูกหมูเนี่ยเอาข่าวมาแปะเพราะว่ามันเป็นบันทึกเหตุว่าน่าเหตุการณ์ตรงนี้ประกาศข่าวตอน11บเอโมงตลาดเนี่ยนะคะมันเปิดมาเนี่ยมันปิดที่799เนะเปิด802เปิดโดด2จุดเลยถ้าคนตามไปโอ้โหเดี๋ยวข่าวออกมาแน่แน่โอ้มันเล่นจนถึง8เห็นไฮขวาไหมคะแปดศย์ปดจุเเลยเนาะแล้วพอข่าวออกเป็นไงคะเป็นลมสีเขียวลูกหมูให้อารมณ์เรื่องของการ มันสู้กันอยู่ในฝั่งขาขึ้นเนาะสีแดงสู้กันอยู่ในฝั่งขาลงสีม่วงมีคนกระแตถามว่าตตลงม่วงมันคืออะไรพี่อ๋อมันสู้กันอยู่ระหว่างจะขึ้นหรือจะลงลูกหมูระบายสีให้เห็นชัดสิ่งที่ลูกหมูบันทึกเทรดเนี่ยซ้ายมืออันดับแรกคือเวลาลูกหมูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตลาดมันมูฟเมนต์จริงๆเท่าไหร่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยมันจะแอคชั่นแอคชั่นของตลาดมันสิบเอ็ดโมแต่รู้สึกมาช่วงเนี้ยประมาณเที่ยง ค่ะข้อที่สองลูกหมูจะดูเรื่องสีนะเขียวแดงเนี่ยค่ะข้อที่สามลูกหมูดูเรื่องอะไรคะเออดูเรื่องอะไรห,หนึ่งลูกหมูดูเรื่องเวลาสองดูลูกหมูระบายสีไอ้เขียวขึ้นนะแดงลงม่วงสู้กันอยู่ข้อที่สามลูกหมูดูอะไรคะแม่ดูจากกราฟสีเขีวเทาเนี่ยลูกหมูดูอะไรคะยังมีมีราคาปิด ราคาไฮกับโล mm hmm. เห็นไฮกัโลไหม mm hmm. เห็นไฮกับโลไหม mm hmm. ลูกหมูจดตลอดว่าถ้าไฮ mm hmm. มันยกขึ้นยกขึ้นแสดงขึ้นหรือลงขึ้นเอออย่าลงนะอย่าลงถ้ามีหุ้นอยู่ไม่เป็นไรนะแต่ลูกหมูยังไม่ได้ซื้อนะคะลูกหมูดูดตกลงเอาแน่ปะเธอเอาแน่ไหมเอาแน่ไหมขึ้นแน่ไหมผลปรากฏเป็นไงฮะ10โมงเปียบลงมาปิด8.02.4นะคะ ทีนี้มันก็จะแบ่งคมเป็นสองกลุ่มกลุ่มถามเฟรนสั้นๆน,นะคะในในห้องไลน์ลูกหมูมีสี่คนสี่คนเธออายุเท่าไหร่สามแปดครับบอ,บอกกบอกโกงโกงก็ได้ยี่หไม่ใช่เอาไม่ใช่คนหนึ่งเด็กอายุสักสามสิบสี่สิบห้าสิบรูกหมูหกสิบ อยู่ในห้องเดียวกันหลายเพราะว่าสอนลูกค้าเนาะแล้วก็บอกเฮ้ยมาช่วยแชร์แล้วเธอเฝ้าตลาดให้พี่ทําแบบนี้เลยนะช่วยแชร์ลผลปรากฏว่าคนที่เอามาตรงนี้ลูกหมูเล่นยาวอันนี้เขาเล่นสั้นเขาก็จะมีวินคาว่าวินคือชนะนะเขาก็ดูเทคนิคเทคนิคด้วยเห็นปะ สีฟ,ฟ้าเนี่ยมันลูกหมูดูสโลสโตก็คือสโลสโตมันบอกว่าซื้อขายมากเกินไปถ้าเส้นล่างคือขายมากเส้นบนคือซื้อมากลูกหมูก็นั่งดูอ๋อราคาขึ้นแต่สโลโตไม่ขึ้นไอเด็กบอกเฮ้ยพี่อันนี้มันต้องไดเวเรนซ์มันต้องปิดแก๊ปเห็นไหมสีเหลืองมันล่วงเลยเขาก็ปิดช็อตลงมาอันนี้ปล่อยเขาเล่นไปเขาก็เล่นรอบๆไปผมปรากฏว่าเขาได้ได้หลายรอบรวมๆกันได้วันหนึ่งประมาณห้าหกจุดแต่เจยังเจยังไม่ซื้อเพราะอะไร เพราะว่าอะไรมันปิด802.4เราต้องการซื้อเท่าไหร่คะแเท่าไหร่นะคะแปดศถ้าทะลุไปแล้วผ่านเส้นสีแดงลุยแต่อันนี้ยังยังป้าขอรอก,ก่อนนะน้องถัดไปนะคะอันนี้ก็ก็ภาคบ่ายจะเป็นอีกภาพหนึ่งวันที่สิบเก้าปิดเท่าไหร่คะ802.4แต่มันมีอารมณ์ประมาณว่าเขียววันหนึ่งแดงวันหนึ่ง เฮ้ยมันยังไม่ไปมันกำลังจะบอกอะไรอยู่หรือเปล่าสะสมเหรอหรือย่ำอยู่กับที่ย่ำย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ย่ำย่ำอยู่กับที่เป็นท่านท่านทำไงคะดูหรือจัดการลูกหูรอค่ะนะปิดแปดหนึ่งหนึ่งคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคะ ย้ำอยู่กับที่ลูกหมูลุยตั้งแต่808นะลูกหมูซื้อ808นะเด็กอยู่ข้างล่างคือเขาใช้5นาทีเล่นเขาวินวินวิน,วนแล้วมีลอสด้วยเขาใช้เขาใช้15นาทีหรือ5นาทีเล่นนะคะก็ปล่อยไป,ยปย20นะคะ20ก็คือ810เฮ้ยไอแท่งเขียวแท่งใหญ่เลยค่ะคุณคิดว่าเบรกหรือย,อยังเมื่อกี้เรารอตัวเลขเลยนะคะ804แล้วทะลุเส้นแดงถูกไหมจะจะซื้อไม่ซื้อ มองขึ้นมองลงก่อนมองขึ้นมองลงมองขึ้นใช้อะไรคะลองลองนะโอเคปะ่ะลองนะปึ่งลูกหมูลองนะคะเดี๋ยวรู้ว่าลูกหมูลองเท่าไหนนะะร่นะคะเคลีย,ยน,ะนะคะเคลียเคียภาพแล้วนะคะ Next Station ปิด804กลับมาใหม่คะ่ะ <laughs> ยำอยู่ก่อนผ่านไม่ผ่านนี่คือคือเรื่องจริงเวลาคนคนสอนคุณเข้าภาพมาหมดแล้วแต่ภาพจริงมันมีระหว่างถามว่าตัวเองรับอารมณ์ได้ปะ รับได้ไหมคะรับได้ยกมือต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกอจะแบ่งไม้ยังไงเออมันเริ่มการแบ่งไม้แล้วเอาไงอะ่ะแปดศูนย์สี่ไม้หนึ่งแปดศูนย์แปดไม้หนึ่งเอาไหมลูกหมูแบ่งงันเลยเอาสี่สู้ลูกหมูแบ่งแบบนั้นนะแบ่งแบบนั้นเลยลูกหมูก็เลยว่าแล้วไอ้แดงๆแ,แบบนี้หมายถึงอะไรคะลงตั้งแต่เช้าเลย แล้วโลมาแล้วเราเรารู้ล้วอีกไม้หนึ่งที่เราแอคชั่นคือเราจดโลไว้เห็นแปดศูนย์สามเวลาเที่ยงสิบเอ็ดมลูกหมูดูละเฮ้ยอย่าปิดหลุดแปดศูนย์สี่จุดสี่นะถ้าปิดหลุดหนูทำไงคะเธอกับฉันแยกทางกันเลิกถูกไหมคะเราต้องมีจุดออกด้วยนะเข้าแล้วต้องมีจุดออกนะคะ อันนี้ข้างล่างที่ทําบันทึกเทศเอาไว้เราเขียนว่าเ,าเส้น5นาทีนะอันนี้เด็กเกอายุ30มสิบเขาก็ทําเขาก็ได้1จุดรวมๆแล้วประมาณ4ี่ห้าจุดเจยยังไม่ได้เลยเจยยังไม่ได้เลยอ่ะเขาใช้เทคนิคโคช่วยซึ่งท่านต้องไปเรียนเพิ่มนะอ่ะสุดท้ายนะคะวันที่ยีเอ็ดปิดเท่าไหร่อ่ะแปดศูนย์แปดจุดเจ็ดแปดูนแปดจุดเจ็ดแล้วลุงหมูเขียนว่าวันนี้คือกลับตัวเขียวทั้งแท่ง วัดไม่วัดลองหรือช็อตคะเอาเต็มไหมเออแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่สามารถบอกได้สุดท้ายนะก็กลับมายืนใหม่นะกลับมายืนใหม่แปดศูนย์ปดเจ็ดไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมแล้วก็ไล่ไปจนถึงวันที่ยี่บหกนะคะก็ปิดที่เท่าไหร่ครัวันที่ยี่หกคุณอิดแปดหนึ่งเจ็ดยี่ห้าเนี่ยมีทำหายแปดสองศูนย์จุดสี 820.4คืออะไรจุดไหน820.4คืออะไรคะเดียวนเดิมไอ้แก๊ปที่เราท่องไว้อยู่ถูกไหมมันขึ้นเมื่อปิดแก๊ปขึ้นนานไหมลูกหมูหายใจแค่ลถคอมไปแล้วอะอะออะะไรวะเป็นคุณคุณบี0ปอยู่คุณปิดไหมปิดไม่ทัน แล้วก็คิดว่า <laughs> มันปิดแกป๊ปเดี๋ยวมันไปต่อเป้าหมายคือแปดสามศูนย์แปดสามห้าคิดอย่างนั้นเลยวันที่ยหกช่วยดูหน่อยคะ่ะปิดเท่าไหร่คะสีเทากรอบสีเทาค่ะกรอบสีเทา 8, เจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่พี่เห็นชัดไหมะทำไมหนูเห็นไม่ชัดอะ่ะเฮ้ยเออสนุกดีเหมือนกันอะอ่าเท่าไหร่คะปิดเท่าไหร่คะายเท่าไหร่คะ เหมือนเดิมหายใจรดขอบกลางจะคีเร่ล่วงลนะแปดหนึ 8, 19, ่งเก้าพี่พี่ขายไหมพี่ปิดไหมปิดเลยเยี่ยมเยี่ยมวันนี้เราพูดกันตรงนี้นะแต่นะเวลานั้น <laughs> มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะคือการ make decision หนูก็ยังค่ะเพราะอะไรคะสองรอบแล้ว แล้วมันหลอกด้วยนะคือคุณดูโลนะโลโลกรอบสีส้มนะโลคือแอลนะ814.4แล้วโลกรอบวันรุ่งขึ้นวันที่26สีเทาแปดหนกมันก็นเลยบอกคุณเลยค่ะยุกโลแต่ห้ไม่ยุกอักปิดป่ะถ้ามีของปิดป่ะควรจะปิดดิฉันยังไม่ปิดเพราะรู้มาก เอาจริงป่ะยกโลหายไม่แตะแต่มันลืมไปว่ามันมันลูกหมูก็เลยจดอ๋อมันแค่แตะคําว่าแตะคือหายใจแค่คอมกดยังไม่ทันเลยอะเราไม่ทำนิวไฮอันเนี้ยควรจะควรจะปิดลูกหมูหวังอะไรคะเขาเรียกว่าคําใหญ่ค่ะลูกหมูหวังนู่นเลย8ปดสมศมันมาจากแปดหกศถ้าลูกหมูได้แปดศูนย์ปดลบแปดห้าศนย์อย่างน้อยได้สี่สิบจุดคูณสองร้อย ตั้งแต่วันที่ยีบเอ็ดไปไงคะรวยคิดแบบนี้ค่ะซึ่งผิดมันก็เลยทำให้เรียนรู้ว่ามันควรวางกลยุทธ์ละแบ่งไม้ขายจริงปะจริงเนาะอันนี้คือภาคสนามกับฟามรู้สึกจริงๆที่ลูกหมูอยากเล่าเนาะนี่ค่ะมันมีไฮตรงนี้ค่ะลูกหมูก็วงไว้เลยโมโหโมโหอะไรน อะไรอะไรเอาเทคนิคโครประกอบด้วยนะ,ะพอดูด้วยอันนี้เขาเรียกว่าไดเวอร์เจนคือราคาเท่าเดิมแต่ว่าสัญญาณบางสัญญาณมันตรงกันข้ามเราเรียกว่าไดเวอร์เจนนะอันนี้คงเปิดไม่ได้เหมือนกันอันนี้ตัดปุ๊บก็ขึ้นนั่นแหละมาดูภาพนี้ดีกว่าสตรีมมิงอ่ะภาพซ้ายค่ะอันนี้ไม่ใช่ของพอร์ตลูกมูนะคะเป็นอร์ตคลิกทูวินค่ะแรกๆเริ่มเล่นให้ห้าล้านคุณอกคขาดิฉันคี์คอนแทคเดียว บ้าปเลยให้ห้าล้านคีย์คอนแทคเดียวมโมโหทีหลังก็ยี่สิบสามสิบฟาดไปเลยรู้แล้วรู้กันเงินตกลงเงินลมหรือเงินจริงเงินลมยังกลัวเพ,เพื่อนนี่ก็เจ๊มันเงินลมนะเจ๊กลัวทําไมคอนแทคเดียวฟาดไปเลยสิบยี่สิบเออหลังๆก็เลยใจกล้าคือใจกล้าก็ดีนะคะมันเห็นอะไรชัดๆเฉลีย่ยลูกหมูลองไว้เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยคนแทราคาลองว้ราคาเท่าไหร่คะเห็นไหมเห็นไหมลูกหมูแปดเ 8, ท่าไหร่คะแปดศูนย์แปดจุดสองลูกหมูลองแล้วก็เอตอนแรกก่อนนั้นเล่นไปกําไรเรียนไหลคือกําไรแล้วหมื่นหนึ่งนะตอนนีอน้อันเรียนไหลก็คือยังไม่ได้ขายแสนเจ็ดก็ส่งข้อมูลมาที่ <S <S ฝ่ายตรงเนี้ยเพื่อเขาเห็นว่าฉันจริง PR ตัวเองเนาะส่งให้ทางทีเฟกตลาดเป็นไงลไ่ะเจ๊เจ๋งว่าวันนั้นที่ไปสอนเจ๊เจ๋งว่าเออเจ๊ไมายแรกเลยลงมาที่ยี่สิบเอ็ด 8, ซื้อยี่สิบเอ็ดเจ๊เจ๋งป่ะเน็กสเตชันขายแถวๆถวยี่หกลูกหมูขายเท่าไหร่คะลูกที่สองค่ะเห็นไหมโค้ดช็อตเห็ไหมช็อตโค้ดลูกหมูขายขายเท่าไหร่คะแปดหนึ่งหกจุดเจ็ดวันนั้นมันผ่านแปดสองศูนย์จุดสี่ไปแล้วลูกหมูตัดสินเอาวาสงสัยไม่รอด ลูกหมูขายกี่คอนคะเป็นการขายที่ไม่ถูกนะเมื่อกี้ที่เราคุยแล้วเรารู้เลยว่าอันเนี้ยเวลาเราจดบันทึกเท็เน็กสเตชันเราจบว่าปัญหาของการออกผิดจริงป่ะแต่ลูกหมูต้องออกแล้วนะเพราะลูกหมูดูแล้วไม่ไหวลูกหมูก็ออกลูกที่สามคะ่ะลูกหมูมีแอบอีกแอีกห้าสิบคอนอีกสี่สิบคอนตั้งแปดหนึ่งเก้าได้ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะเป็นไงแล้วมาขายที่ไรคะแปดหนึ่งเจ็ดมีอยู่ร้อยขายไปเก้าสิบแล้วนะเหลือสิบเอาไว้อยากรู้ว่าวันปิดสุดท้ายของซีรีส์ซีรีส์เอหมดเดือนอะไรคะมิถทนาหมดไปแล้วนะมันปิดประมาณทีเฟกมันปิดแปดหนึ่งสามตัวซีรีส์เซตห้าสิบแปดหนึ่งหนึ่งก็โอเคก็ยังได้กำไรอยู่สิบรุ่หมูค้างไว้เหลือไหลก็ได้แสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดหมืนหนึ่งพันเห็นไหมคะ อันนี้คือเรียนไหลแล้วก็ค้างอยู่หมื่นเจ็ดคืออีกสิบคอนแทคปลบมือให้ลูกหมูหน่อยค่ะเออลูกหมูทําเพื่อคุณอีกลูกหมูทําเพื่อลูกหมูทําม,มันเพื่ออะไรก็เอ,อตอนนี้เหลือสามสิบวินาทีนะครับลูกหมูนี่บอกไว้ก่อนคุมเวลาไว้หน่อยนะฮะ<อ>ทำเพื่อ,อจริงๆผมว่าเรียนรู้นะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่ลูกหมูเองก็ไล่ไล่ให้เราดูนะครับว่าเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าได้กําไร ถึงแม้ว่าได้กําไรแต่ไส้ในจริงๆมันมีสิ่งที่เราเรียนรู้ได้<ช>แลวเดี๋ยวไม้ถัดไปเราจะไม่พลาดการแบ่งขายนี่คือส่วนหนึง<ช>่งเรื่องของราคานี่คือส่วนหนึง<ช>่งแล้วก็เราจะรู้อารมณ์ของเราด้วยนั่นตบมือให้คุณอีกหน่อยค่ะเวลาคุณมองภาพใครมาเล่าชัดเจนแต่เวลาลงสนามมันมีเรื่องราวที่เยอะมากสิ่งที่เราเกิดวันนี้เรากลับมาว่าเอ้ยฉันพลาดตรงไหนซื้อได้ละพลาดในการขายถูกไหมแต่ก็ยังได้กำไรไหมกำไรเข้าพลาดแบบนี้ค่ะ คุณฝึกไปเรื่อยๆเป็นายวันหนึ่งปีคุณคิดว่าคุณชนะหรือแพ้ชนะหรือแพ้โอกาสดีกว่านะคะเราใช้คําว่าโอกาสโอกาสชนะสูงแล้วลุงหมูก็เลยว่าอาชีพนี้ล่ะคะ่ะถ้าห้าวันได้เท่านี้นะคะเอ่อจะไม่ทํางานแล้วะคะ่ะ <laughs> คือกะว่าเดี๋ยวทํางานอีกสองปีแล้วเลิกแล้วะคะ่ะกะว่าอาชีพหนึ่งคืออาชีพ หนึ่งมีพอร์ตหุ้นได้เนาะก็บริหารความเสี่ยงเป็นคอพอร์ตจะเล่นหุ้นใหญ่คืออ,อุอากาศะค่ะขยันหาอันนี้ขยันหาจากทีเฟกนะรักษาทรัพย์คือพอร์ตท,ที่มีอยู่กเกษียณต้องรักษาไม่ได้มีกระยาน้ำไม่ที่ดีและสุดท้ายค่ะใช้แบบพอเพียงค่ะปบมือดังๆค่ะดิฉันจบสวยไหมสวยมากนะครับพอดีพอดีเลยนะครับวันนี้เป็นไงครับได้ไอเดียได้ความรู้ หลายท่านก็พยักหน้ากันนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับเซสชันที่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ถ้าใจให้ดีอาจจะเริ่มจากคลิกทวินก่อนก็ได้สำหรับคนไหนที่อาจจะอาจจะยังไม่พร้อมนะครับใ,ในมุมของความเสี่ยงอะไรก็ตามหรือยังขาดความเข้าใจในบางส่วนแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลงสนามจริงแต่คงต้องย้ำนะครับว่าผมว่าแนะนำนะครับถ้าเรามั่นใจฝั่งของตัวซิมูเลชันคลิกทวินแล้วเนะี่ยอยากให้ลงสนามจริงเพราะมันจะจริงจริงมันคนละอารมณ์นะครับ ใช่เราอาจจะฮึกเหิมนะฮะในคลิกทูวินแต่ชีวิตความจริงเนี่ยมันต่อให้เราเล่นนิดเดียวเราเราจะรู้เลยพี่กะว่าอย่างนี้ถ้าบอกแบบนี้นะคะไปซ้อมคลิกทูวินอีกสักสามสี่เดือนแล้วก็คุณไปฝึกโค้ดอะที่เมื่อกี้เราอยู่ในห้องมีสิบคนนะอย่างน้อยเรามาคนที่สี่คนที่ห้าลวอย่างน้อยคือฝ่ายอยู่ฟังรู้เรื่องฟังสักสองสารอบหาไอเดียแล้วก็ลองลงพาสนาเวลาลงพาสนาลงกี่คอนแทคก็อาจจะเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้นะฮะค่อยค่อยขยบ ห้าแล้วแบ่งไม้มจบห้ากี่หมื่นวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่เจ็ดพันเจ็ดห้าคือสามหมื่นห้าวางเงินเท่าไหร่คะคุณปไปเลยสามเท่าแสนห้าไปเลยจะได้ไม่มาวุ่นวายว่าเติมเงินไม่เติมเงินอะไรเงี้ยฉันจะวางกลยุทธ์ของฉันโอเคค่ะครเอาล้วฮะก็ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณพี่ลูกหมูด้วยนะครับ